รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจริญธรรมสำนึกดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการวิปัสสนาข่าวค่ะจากพุทธสถานราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอำเภอวรินทร์ชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะเราก็ได้รับความกรุณาเช่นเคยนะคะจากท่านสมณะและก็ท่านสิกขมาสค่ะที่มาร่วมวิปัสสนาข่าวค่ะท่านแรกนะคะท่านปัจฉาสมณะดินไทยธานิโยค่ะท่านที่2ค่ะท่านสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธิ์โทค่ะและท่านสุดท้ายนะคะท่านสิกขมาสสร้างฝันใหม่อโศกตระกูลค่ะน้อมกราบนมัสการค่ะดิฉันในน้ำคำสัมมาบุญนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรามาเริ่มข่าวที่น่าสนใจสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้นะคะข่าวแรกค่ะจาก dailynews.co.th ค่ะบิ๊กตู่ก็ย้ำนะคะว่าจะยึดโรดแมปขอสื่อว่าอย่าถามซ้ำซากค่ะเมื่อวานนี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติตอนหนึ่งถึงเรื่องการปฏิรูปประเทศนะคะว่าขอยืนยันว่าในขณะนี้การปฏิรูปได้เริ่มต้นแล้วแล้วก็อยู่ในระยะที่2ของรัฐบาลแล้วก็คสช.ฉะนั้นถ้าเราทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นต่อไปก็เป็นการส่งต่อในระยะที่3การเลือกตั้งรัฐบาลต่อไปทำต่อเพราะว่าตนทำได้แค่นี้แต่พยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่เวลาที่มีอยู่ตามโรดแมปอย่างไรก็ตามนะคะก็ขออย่ามาถามตนในเรื่องเหล่านี้อีกเพราะว่าเสียเวลาทำงานต้องเอาเวลามาตอบคำถามแบบนี้ตลอดเวลานักข่าวก็ชอบถามเรื่องแบบนี้ทำให้ไม่มีเวลาทำงานแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดแล้วบอกว่าทำไมตนหงุดหงิดก็ขอให้ถามคำถามที่มีสาระหน่อยแล้วกันพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวต่อนะคะบอกว่าอยากให้คนไทยเชื่อมโยงจิตใจทั้ง70ล้านดวงให้ต่อถึงกันช่วยกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเพราะว่าเป็นประเทศของคนไทยทุกคนใครไม่ใช่คนไทยเขาก็ยังรักเราเลยตนเจอกับทูตต่างประเทศที่เกษียณอายุแต่ว่าไม่กลับบ้านเพราะว่าอยากอยู่เมืองไทยตนก็ดีใจที่คนต่างประเทศให้ความไว้วางใจเราแล้วก็ขอให้เขาเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราตลอดเวลาเพราะว่าเป็นเพื่อนจะเป็นจนตายจากกันเพื่อนดีๆหายากขอให้ช่วยกันหาด้วยอย่าไปหาเพื่อนที่ไม่ดีคบคนไม่ดีคบได้ไม่กี่วันวันหน้าก็ออกไลน์อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตนแล้วก็รัฐบาลแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจตัวเองด้วยอย่าไปตื่นตระหนกอย่าไปวิตกจริตขอให้ไว้วางใจซึ่งกันและกันร่วมมือกันแก้ปัญหาไม่มีอะไรที่จะแก้ไม่ได้ถ้าคนไทยทุกคนร่วมกันในการทำงานวันนี้ประเทศของเราต้องการผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญและเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่ใช่เสรีภาพกันจนไร้ขีดจำกัดต่อต้านทุกเรื่องขอให้ร่วมมือกับรัฐบาลด้วยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกค่ะบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรโดยจะเริ่มคัดเลือกผู้แทนกลุ่มขององค์กรเกษตรกรจำนวน45รุ่น900คนจากทั่วประเทศเพื่อไปดูงานใน6ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียจีนไต้หวันแล้วก็มาเลเซียเพื่อได้มีโอกาสไปเห็นแล้วก็ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีในต่างประเทศนำมาต่อยอดแล้วก็ถ่ายทอดให้คนในชุมชนและนำกลับมาพัฒนาท้องถิ่นโดยจะคัดสรรเกษตรกรด้วยความยุติธรรมอาจให้สมาชิกของเกษตรกรคัดเลือกมาก่อนในขั้นต้นแต่อย่าทำให้เขาเสียใจเพราะว่ามีหลายรุ่นซึ่งถ้าทุกกระทรวงมีโอกาสแบบนี้ให้คนมีส่วนร่วมในกิจการของทุกกระทรวงบ้างก็ถือว่าเป็นการดูแลคนรุ่นหลังของเราไปด้วยเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เมื่อวานท่านพูดเช่นกันค่ะในรายการคืนความสุขค่ะจาก dailynews.co.th เช่นกันนะคะประยุทธ์ก็วอนวัยโจของไทยให้กลับเข้าระบบอย่าออกนอกลู่นอกทางค่ะเมื่อวานนี้นะคะท่านก็กล่าวในรายการคืนความสุขของคนในชาติตอนหนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาท่านบอกว่าตนอยากเห็นการศึกษาไทยพัฒนาไม่ใช่เน้นแต่เรื่องของความฉลาดทางสติปัญญาอย่างเดียวแต่ว่าต้องเน้นถึงเรื่องความฉลาดของทางอารมณ์ด้วยวันนี้ก็ต้องทบทวนทั้งหมดเยาวชนจะได้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระต่อสังคม
วันนี้ใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่มากมายเพื่อที่จะดูแลเด็กเหล่านี้คนที่ออกนอกลู่นอกทางก็ขอให้กลับเข้ามาเพราะว่าตนแล้วก็รัฐบาลอยากเห็นอนาคตของชาติที่เป็นคนที่มีความฉลาดและความสามารถและก็มีความสามารถร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้เห็นต่างอยู่ร่วมกันได้ไม่ขัดแย้งแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวต่อนะคะบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนางสาวศิรดาไตรตรึงทัศนาที่สอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาได้คะแนนสูงสุดแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในปีนี้โดยคณะแล้วก็สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด5อันดับแรกก็เป็นคณะศึกษาศาสตร์แล้วก็ครุศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากรัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาและวิชาชีพครูจึงอยากเห็นคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสำคัญกับระบบการศึกษาของไทยตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเรียนอะไรถ้ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความสุขทุกคนสามารถช่วยเหลือสังคมแล้วก็พัฒนาประเทศได้ทั้งสิ้นฉะนั้นก็อยากให้ทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลโดยการนำพลังศักยภาพของคนมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ใช้อำนาจไปในทางที่ไม่สร้างสรรค์ไปขัดแย้งไปประท้วงซึ่งทุกคนต้องเข้าใจว่าประเทศชาติอยู่ในสถานะอะไรไม่ใช่ว่าตนไปปิดกั้นใครทั้งสิ้นก็เมื่อวานนี้นะคะท่านก็มีความเป็นห่วงหลายเรื่องนะคะก็เป็นประจำทุกวันศุกร์อะค่ะในรายการของคืนความสุขให้กับประชาชนนะคะเรามาดูการทำงานของอีกกระทรวงหนึ่งนะคะจากกรุงเทพธุรกิจ .com ค่ะอนุพงศ์ก็รับ1ปีนะคะแก้เรื่องขยะไม่ได้ลั่นว่ายังยึดรถแมพสางปัญหา 3-5 ปีค่ะที่กระทรวงมหาดไทยนะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากร่วมหารือการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยกับพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าตนจะนำแนวทางนโยบายวาระแห่งชาติในเรื่องขยะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาปฏิบัติทางด้านกระทรวงทรัพยากรนั้นก็ได้ออกรถแมพมาแล้วอย่างไรก็ตามในที่ประชุมก็ได้มีการหารือในเรื่องของรายละเอียดที่ยังต้องมีการปรับในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเพื่อให้การดำเนินการมีความรวดเร็วสามารถนำไปปฏิบัติได้ตามความเป็นจริงโดยจะมีคณะกรรมการดูแลในเรื่องดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังติดขัดอยู่ส่วนการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นก็จะถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือว่ารถแมพโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้หรือไม่นั้นท่านบอกว่าก็คงตอบไม่ได้แต่ว่าหลักใหญ่ก็คือต้องการให้ปริมาณขยะที่สะสมอยู่เดิมประมาณ30ล้านตันหมดไปโดยเร็วคงต้องใช้เวลาประมาณ3ปีขณะที่ขยะใหม่เองก็เกิดขึ้นทุกปีจะต้องบริหารจัดการทั้งหมดไปตามหลักการแต่ต้องยอมรับว่าไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการในเรื่องกำจัดขยะได้แค่เพียงปีเดียวเพราะว่าต้องใช้เวลาจัดการทั้งขยะเก่าแล้วก็ใหม่ที่เข้ามาต้องบริหารจัดการตามผลกระทบและความเร่งด่วนของแต่ละพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวนะคะบอกว่าส่วนขยะใหม่งบประมาณมันจำกัดเราก็พยายามบริหารจัดการให้อยู่ในโรดแมปมาตรฐานที่เราต้องการในการดำเนินการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ยั่งยืนเมื่อถามว่าอาจจะไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้พลเอกอนุพงศ์ก็กล่าวบอกว่าจะพยายามทำให้ได้ตามโรดแมปก็คือ 3-5 ปีที่ตั้งเอาไว้หากบอกว่าจะกำจัดขยะให้แล้วเสร็จภายใน1ปีอย่างนี้ทำไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ถ้า 3-5 ปีคิดว่าทำได้แล้วก็จะพยายามทำให้ได้เมื่อถามว่าจะมีโครงการขยะนำร่องแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวนะคะบอกว่าอาจจะมีเพิ่มเติมโดยการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนแต่ว่าต้องทำตามหลักกฎหมายแล้วก็ไม่ใช่เป็นการสมประโยชน์กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนายทุนทำให้ภาครัฐนั้นเสียประโยชน์ทั้งนี้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองหนองสำโรงจังหวัดอุดรธานีก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาได้รวมถึงข้อจำกัดทั้งเรื่องของงบประมาณและความร่วมมือกับภาคเอกชนขณะที่ประชาชนเองก็ต้องให้ความร่วมมือโดยการลดปริมาณขยะในครัวเรือนของท่านรวมทั้งเรื่องของโฟมและก็พลาสติกให้สอดคล้องกับท่านที่ท่านนายกเคยได้ระบุเอาไว้ว่าภายใน3ปีต้องเลิกใช้แล้วก็ต้องหมดไปค่ะก็ยังคงเป็นวาระของชาติอยู่นะคะในเรื่องการจำกัดกำจัดขยะมูลฝอยนี่ค่ะเรามาดูข่าวจาก manager.co.th นะคะไทยกับพม่าได้ร่วมกันปลูกผืนป่าอาเซียนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะที่บริเวณผืนป่าเสื่อมโทรมตามแนวชายแดนด่านถาวรบ้านพูน้ำร้อนอยู่ที่หมู่12ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีพลตรีณัฐวัฒน์อัคคณิบุตรที่ปรึกษาพลตรีณัฐอินทรเจริญนะคะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรนารีก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ผืนป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ไทยกับพม่าโดยมีนายศรัทธาคชพลายุกนายอำเภอเมืองพันเอกชินโชติบุญญาภัยสารเจริญรองผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดกาญจนบุรีพันเอกสราวุธชัยสิทธิ์รองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรนารีพันตำรวจเอกวิรยุทธการุณยธรผู้กำกับตม.กาญจนบุรีร้อยเอกต่อพงศิวิไลผู้บังคับการร้อยทหารพราน1405นายกฤษดามงคลวิทย์หัวหน้าฝ่ายปราบปรามด่านศุลกากรสังขบุรีปฏิบัติหน้าที่จุดผ่านแดนบ้านพูน้ำร้อนพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนชาวไทยเข้าร่วมค่ะขณะที่ทางฝ่ายพม่านะคะก็มีพันเอกมิววินผู้บังคับการการทำยุทธวิธีที่2ผู้การแม่น้ำบ้านทิทะนายประโดซอบีเลอร์ผู้ว่า KNU จังหวัดทวายพันโทมินทินอ่องผู้บังคับกองพันทหารราบที่104คอร่ำ1บ้านทิกินายมุยซูหัวหน้าพาณิชย์บ้านทิกินายวิงโกหัวหน้าศุลกากรบ้านทิกิร้อยโทเอรวยหัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบ้านทิกิร้อยเอกยียีรวยซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจบ้านทิกินายอำเภอโจนายอำเภอรัตนาวสีนายโซรวยอูหัวหน้าตำรวจ DSI ร้อยเอกติงเตซึ่งเป็นหัวหน้าตำรวจ SB แล้วก็นายเล็กเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านทิกิแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากเช่นกันค่ะพลตรีณัฐวัฒน์ก็กล่าวนะคะบอกว่าตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรัฐมนตรีต้องการให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จนเกิดเป็นปอดแห่งภูมิภาคส่งผลดีกับระบบนิเวศและก็สิ่งมีชีวิตอีกทั้งความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าก็จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชนตามแนวชายแดนเกิดความร่มรื่นสวยงามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนผืนป่าที่เกิดขึ้นก็ยังสามารถใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติได้กองกำลังสุรศรีก็เล็งนะคะเห็นว่าการดำเนินโครงการผืนป่าอาเซียนนอกจากจะมีผลสัมฤทธิ์โดยตรงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นดินลดภาวะโลกร้อนแล้วก็เป็นปอดของอาเซียนก็ยังมีผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารข้าราชการและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศได้ดีอีกด้วยกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจึงกำหนดให้หน่วยเฉพาะกิจลาดย่าดำเนินโครงการผืนป่าอาเซียนแล้วก็รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าตามแนวชายแดนของหน่วยราชการแล้วก็ประชาชนของทั้งสองประเทศเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปในอนาคตซึ่งครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วโดยจุดเริ่มต้นของความร่วมมือก็จะเกิดจากความสัมพันธ์ที่ดีในระดับพื้นที่ของทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนคู่ขนานตามแนวชายแดนหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางทหารจึงจะสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จในการร่วมปลูกแล้วก็ดูแลรักษาป่าไม้ตามแนวชายแดนได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้การดำรงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นก็ให้หน่วยพิจารณาใช้การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีการร่วมงานประเพณีพื้นบ้านซึ่งกันและกันตลอดจนสนับสนุนทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดเชื่อมไปสู่การพัฒนาอาชีพร่วมกันจนกระทั่งเกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนตามแนวชายแดนต่อไปค่ะก็ถือว่าโครงการเดียวนะคะได้ประโยชน์หลายด้านเลยค่ะโดยเฉพาะการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านธรรมดานี้แนวชายแดนก็จะมีแต่การสู้รบนะคะแต่ว่าชายแดนบริเวณนี้รู้สึกว่าจะมีความสงบสุขมากเลยค่ะเรามาดูข่าวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามีคลิปให้ชมกันนะคะจาก manager.co.th ค่ะเขาบอกว่าโฆษณารณรงค์สวมหมวกกันน็อกที่เห็นแล้วจะต้องทึ่งนะคะมูลนิธิรณรงค์ความปลอดภัยแห่งหนึ่งของอินเดียค่ะก็เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชันที่ใช้เทพแห่งศาสนาพราหมณ์ชี้ให้เห็นว่าการสวมหมวกกันน็อกก่อนขับขี่ยานพาหนะเป็นเรื่องที่สำคัญมูลนิธิเพื่อผู้ป่วยอาการบาดเจ็บที่ศีรษะของชาวอินเดียหรือว่า Indian Head Injury Foundation
ก็ได้เผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาแอนิเมชันเพื่อรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์โดยนำพระวิษณุหรือว่าพระนารายณ์นะคะแล้วก็มีพระพิฆเนศและพระแม่ทุรคาซึ่งเป็นเทพในศาสนาพราหมณ์ประกอบโฆษณาโดยเทพทุกองค์และเทพทุกองค์นะคะก็ได้สวมหมวกก่อนที่จะขี่สัตว์เป็นพาหนะค่ะเดี๋ยวเรามาดูโฆษณากันนะคะว่าโฆษณาชิ้นนี้เป็นอย่างไรแต่ที่ดูแล้วเป็นโฆษณาที่สวยงามมากเลยค่ะตอนท้ายก็มีข้อความที่ระบุนะคะบอกว่า even those who protect you protect their heads ก็คือแม้ว่าคนที่ปกป้องคุณก็ยังปกป้องศีรษะของพวกเขานะคะต่อด้วยภาพหมวกกันน็อกแล้วก็มีข้อความที่เขียนว่า protect yours ก็คือป้องกันศีรษะของคุณซึ่งเป็นการสื่อให้เห็นนะคะว่าการสวมหมวกกันน็อกระหว่างขับขี่ยานพาหนะเป็นเรื่องที่สำคัญค่ะซึ่งผู้บาดเจ็บจากการที่ไม่สวมหมวกกันน็อกตอนนี้ถือว่ามีมากเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยต่างประเทศก็เช่นกันค่ะแต่ว่าที่อินเดียเนี่ยทำโฆษณาอย่างที่เราเห็นนะคะได้สวยงามมากค่ะช่วงนี้กราบนิมนต์ท่านวิปัสสนาหัวข้อที่น่าสนใจค่ะปฏิรักษ์และก็ของการตั้งเตเพื่อนสงนาคุณปริศิษฐ์ด้วยครับอาจารย์ธรรมสิกมาศคุณในน้ำคำและท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้ก็ทำดีนะสวยงามสวยงามสวยงามแล้วก็สะดุดใจจริงๆแล้วก็เคยดูเคยดูของอินเดียเนี่ยก็จะมีแบบตอนนั้นนี่เป็นมงกุฎเป็นเครื่องประดับเลยนี่เขาก็เลยเอามาสื่อให้เห็นว่าต้องสวมหมวกกันน็อกนะก่อนที่ท่านจะใช้ยานพาหนะของท่านจะมีนกอินทรีมีสิงโตมีอะไรนะระดับเทพยังต้องใส่กันน็อกเลยเราคนธรรมดาไม่ใส่ได้ไงใช่ระดับเทพที่คุ้มครองผู้อื่นเนี่ยท่านก็ยังใช้ป้องกันศีรษะนั้นเราก็เหมือนกันแล้วอินเดียเนี่ยเขาโอ้โหการจราจรเขาพลุกพล่านมากนะเราเคยดูอะทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์อะไรวัวควายวัวควายด้วยไม่จะไม่มีควายวัววัววัวจะเยอะหน่อยแพะอะไรเนี่ยถนนของเขาเนี่ยไม่เหมือนของเราด้วยนะครับใช่ไหมเพราะว่าของเราเนี่ยมีแต่รถของเขาเนี่ยมีคนเดินใช่ไหมมีวัวซึ่งไม่น่าจะไปเร็วเท่าไหร่นะเขายังรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อกถนนเขาก็ขรุขระด้วยไม่เรียบเหมือนของไทยนะพ่อครูก็เคยนำมาเทศแล้วก็ที่เห็นอยู่บ่อยเลยว่าที่อินเดียเนี่ยโอ้การจราจรเขาเนี่ยวุ่นวายมากนะแต่ว่าไม่ค่อยชนกันอ่ะจะบีบแต่ปีนป้านอะไรกันวุ่นไปหมดเงี้ยนะแต่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยชนกันหรือเขาเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาก็ไม่ทะเลาะกันโอ้โหไม่มีแบบยิงกันตายไม่มีข่าวหรอกที่อินเดียไม่มีนะทะเลาะกันก็อย่างมากก็เสียงดังมากสุดก็ผลักอกกันยิงกันเอาเป็นเอาตายแต่ไม่ทำลายแต่คนไทยไม่พูดนะแต่คว้าไม้คว้าปืนสัดกันเลยนะอันนั้นถ้าใส่หมวกกันน็อกอาจจะป้องกันได้อารมณ์คนไทยนี่จะแรงไว้ก็ไม่รู้ว่าถึงขนาดถ้าขับรถยนต์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเดินวันถ้าใส่ได้ก็ดีมันจะถ้ามันไม่เกะกะเกินไปนะแต่อินเดียเนี่ยคือเขาได้ยินว่าเขาขับรถไม่ค่อยไวมากค่ะเพราะถนนเขาไม่ดีถนนไม่ดีทีนี้ก็มีคนถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำถนนให้มันดีๆนะมันเป็นอย่างนี้ทุกสายเลยในประเทศเขานะเขาบอกถ้าทำดีๆยึดรถมันจะยึดไปหมด
แล้วคนธรรมดาไม่สามารถที่จะใช้ถนนได้คนเขาบอกเกวียนก็เดินไม่ได้เกวียนก็จะไปด้วยไม่ได้รถจักรยานรถอะไรจะไปไม่ได้เพราะว่ารถยนต์จะยึดครองหมดเพราะเขาเพราะถนนดีเขาจะขับเร็วใช่ไหมพวกนี้ก็จะถูกชนอันตรายอันตรายคำนึงถึงคนหมู่มากคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใช้รถยนต์ด้วยแต่เขาใช้ถนนเหมือนกันใช่ท่านอาจารย์จำได้ไหมที่ลันนาเนี่ยที่ข้ามถนนไปมันจะมีที่พักผู้โดยสารอ๋อที่เราไปบิณฑบาตนั่นเรามอเตอร์ไซค์ลงไปนอนนะไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกใช่ไม่ได้ใส่กันหมวกกันน็อกนะเคยอาตมาเคยตอนอยู่ที่เชียงใหม่ไปบิณฑบาตกับท่านโพธิสิทธิ์วันหนึ่งอ่ะไปแต่เช้าเลยเดินไปเอ๊ะเห็นขาคนโผล่มาจากกอหญ้าไปสังเกตดูอ้าวคนมันนอนอยู่แล้วก็มอไซค์ก็วิ่งไปข้างหน้าท่านเห็นเองเหรอฮะแต่เช้าเลยก็นอนก็วันนั้นเช้าวันนั้นที่ฝนตกกำพร้ำด้วยนะใช่ไหมพอเห็นก็อ๋อท่านอาจารย์ไปช่วยกันยกนะท่านอาจารย์ดินไทยก็เลยเบรกผมรอดไหมฮะคือที่เบรกเพราะว่าเคยดูอ่ะเคยเห็นข่าวพวกเนี้ยเขาบอกต้องระวังคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราไปยกไปจับไปขยับที่อะไรกระดูกอะไรเขาจะเสียเลือดแต่ต้องให้รีบแจ้งพวกกู้ภัยพวกหมอพยาบาลอะไรเข้ามาดูแลตอนนั้นก็ยังไม่มีโทรศัพท์มั้งเราก็ไปบอกแม่ค้าที่ขายอาหารเขาใส่บาตรเราอ่ะพอคุ้นๆหน่อยก็รีบไปบอกเขาว่าช่วยแจ้งหน่อยแจ้งไปที่ทางหน่วยงานหรือว่าใครที่เขาสามารถจะมาช่วยเหลือได้ขากลับมาแล้วก็เห็นนะตอนนั้นอ่ะเรายังไปช่วยไปเดี๋ยวก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วรู้สึกจะเมาด้วยผสมกันก็เลยแล้วตอนหลังก็รู้สึกว่าจะมีไอ้แบบเครื่องเส้นนะเครื่องเส้นคือเขาเสียชีวิตแล้วชีวิตเขาก็เอามาคือความเชื่อของคนอ่ะตรงไหนที่มีอุบัติเหตุคนตายแล้วจะแรงหน่อยเขาก็ต้องมาทำอะไรเหมือนสะเดาะเคราะห์หรืออะไรอย่างนั้นอันนี้ก็เรื่องหมวกกันน็อกนะก็เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องอื่นด้วยนะที่มันจะกันน็อกได้เนี่ยทางท่านนายกท่านก็มีรถแมพของท่านเนี่ยท่านทำอยู่แล้วเนี่ยนักข่าวชอบไปเนี่ยท่านก็เลยบอกมาว่าไม่ต้องมาถามแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าท่านเซฟหน่อยมีหมวกกันน็อกเนี่ยท่านต้องระวังอารมณ์นะบอกมาถามแล้วไม่หงุดหงิดเสียเวลาทำงานแต่ที่ผมมองอีกมุมดีนะเพราะว่านายกนี่จะเป็นกันเองกับผู้สื่อข่าวนะรู้สึกว่าเห็นอะไรว่าได้ใช่ท่านก็เป็นผู้บริหารประเทศไงเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะมันน่าจะเอาเวลาที่จะถามเอาหรือว่าน่าจะมาถามคำถามที่สร้างสรรค์ตอนนี้อันนี้มันก็ทำแล้วเสียเวลาไปท่านก็จะใช้วินาทุกวินาทีเป็นวินาทีที่เป็นประโยชน์นะก็สังเกตในรายการคืนความสุขนะท่านพูดเร็วมากบางทีก็ยังฟังแล้วก็ยังขำโอ้โหท่านเรื่องเยอะจริงแล้วก็ท่านพูดเร็วเก่งมากนะจำได้เก่งนะหลายเรื่องเนี่ยอีกข่าวนึงก็เรื่องวัยรุ่นเรื่องอะไรท่านก็ที่ยกมาแค่บางเรื่องนั่นนะคะต่อได้ทุกเรื่องเลยใช่เข้าใจก็ได้ใจเอาภาระทุกเรื่องจริงๆเลยนะเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เอาหมดเลยใช่ยิ่งเห็นเรื่องวัยรุ่นนี่ยิ่งโอ้โหรู้สึกประทับใจนะท่านเป็นทหารเนี่ยแข็งนะคราวนี้ใช้ภาษาดีนะวอนโจนะอาจจะหมายถึงเด็กแว้นที่ว่ามีปัญหาแล้วก็ไม่ยอมเจ้าหน้าที่จะมาเอาคืนก็เนี่ยแล้วก็เราสังเกตดูท่านเหมือนว่าท่านมีอารมณ์ดุอะไรเงี้ยทางบอกว่าบางทีก็อารมณ์ขึ้นกันนะโอ้คนทำงานเรื่องราวมันเยอะขนาดนี้ปัญหามากมายแล้วก็มาซ้ำซากไม่จบไม่แล้วสักทีเลยถามเดี๋ยวฟังดูแล้วไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากให้ถามนะท่านบอกถามได้แต่ว่าต้องให้มันสร้างสรรค์หน่อยสาระหน่อยค่ะให้มีสาระให้มันก้าวหน้าไปไม่ใช่มาย้ำอยู่กับเรื่องที่มันยังไงอ่ะมันไม่ต้องแก้แล้วนะมันเดินมาแล้วท่านก็ไปตามขั้นตอนตามสเต็ปใช่ค่ะเราก็เดินหน้าไปว่าจะทำยังไงกับประเทศเราท่านอยากให้ถามแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนมาติดใจเยอะกันนะเรื่องลีลาของท่านเนี่ยดุอะไรเนี่ยมันก่อนเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีข่าวที่นักวิชาการเนี่ยเขาก็ติงท่านอันนี้เหมือนกันไปพูดวิจารณ์กันแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ถ้าดุผู้นำเนี่ยดุมากอะไรเงี้ยนะต้องระวังอารมณ์หน่อยแต่พ่อครูชมว่าเนี่ยท่านใช้เขาเรียกนัจจคีตะวาทิตะใช้ลีลาท่าทางเสียงตำเนียงอะไรเนี่ยมันถึงดิมันต้องอย่างเงี้ยก็คล้ายๆพ่อครูเราอะที่แบบโอ้โหมันดูหน้าตาขึงขังเน้นเสียงดังชี้บางทีมือออกด้วยท่าทางออกด้วยแต่เราเข้าใจดีอ่ะนี่ท่านบอกงนๆอะไรเงี้ยเราเห็นภาพแล้วก็ท่านลีลาสภาวะจิตมันจะเป็นอย่างนี้นะอิเล็กตรอนเป็นอย่างนี้นะมันก็มีบ้างท่านนายกก็แบบเดียวกันเนี่ยท่านก็จะคล้ายๆกันออกลีลาท่าทางวันก่อนนี้เห็นทีนิวเข้าเอาเบื้องหลังมาออกเหมือนกันบอกท่านเป็นคนอารมณ์ดีใช่ว่าอย่างเงี้ยนะพูดไปก็ยักคิ้วไปแล้วก็ทำตาทำอะไรแบบจนบอกไม่ได้โมโหด้วยปกติอารมณ์ดีเคยเห็นท่านไปที่พวกเราไปออกร้านงานนิทรรศการหรืออะไรเนี่ยท่านก็แบบเข้าถึงประชาชนอะไปแย่ไปชิมไอ้นู่นบ้างนี่บ้างแล้วก็แย่อันนี้ทำเยอะๆดิกับญาติธรรมก็ยังมีที่มีไฟนะคะขอแตะมือกับญาติธรรมเลยจริงๆพวกเราที่ไปเข้าไปเห็นท่านจะเอาไมค์มาสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ตัวเองเลยนะเป็นถือว่าเป็นกันเองนะค่ะแล้วที่จริงดูแล้วบุคลิกอย่างนี้อาตมากับมองเห็นว่าเอ๊ะมันก็เหมือนกับแนวเดียวกับที่พ่อครูว่ามันก็เหมาะสมกับยุคนี้แล้วยุคนี้คนที่ต้องการทำอะไรให้มันถึงก็ตัวเรื่องโจ้เลยเนี่ยที่ท่านพูดถึงว่ามีมาก็เพิ่งทราบนะที่ข้อมูลบอกว่าผู้ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคะแนนสูงสุด5อันดับแรกเนี่ยมีคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยยุคอาตมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนี่จะเป็นคณะต่ำสุดเลยนะพวกครูเนี่ยคนไม่อยากไปเรียนหรอกเลือกก็แบบทิ้งไว้ห้อยท้ายเลยแต่อันดับหนึ่งก็จะไปหมอวิศวะมาช่วงหลังๆมานี่นิเทศศาสตร์อันดับหนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะดีไหมคะท่านว่าถ้าครูศาสตร์ครูคนนิยมเข้าครูแล้วก็ครูคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆมีมากๆเนี่ยโอ้ประเทศชาติมันก็จะดีสิโดยเฉพาะคนเก่งนะคะคนเก่งที่ได้คะแนนสูงๆเนี่ยค่ะควรจะเป็นครูเลยค่ะเมื่อก่อนเขาบอกว่าคนสอบไปไหนไม่ได้ก็ต้องมาสมัครครูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็เลยโง่ไปด้วยกันมีอะไรครูต่างสมัยก่อนนะนะคือไม่ต้องสอบเข้าด้วยเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นเงี้ยหรือพวกที่สอบเข้าก็มหาลัยที่แบบที่เขามีเปิดคณะนี้มาอะไรดังๆอะไรเปิดก็เป็นแบบล้างท้ายแต่ต่างประเทศเนี่ยเท่าที่มาศึกษาอ่านดูเขาเน้นให้ทุนด้วยคนที่ไปเรียนต้องแบบต้องเรียนดีคัดคนที่จะไปเป็นครูเนี่ยที่จะไปเรียนเรื่องการศึกษาเนี่ยโอ้ต้องแบบคนที่มีคุณภาพคนที่มีความรู้ดีๆนิสัยด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาคัดกรองมากถึงจะให้ทุนไปเรียนได้ประเทศชาติก็ถึงได้เจริญพัฒนาขึ้นของเรานี่ถ้าแนวโน้มนี่เป็นไปเองนะก็เป็นไปโดยธรรมจริงๆครูก็คือปูชนียบุคคลนะแปลว่าเยาวชนเริ่มมีความเข้าใจในเรื่องการศึกษาของตัวเองจะว่าเป็นแนวทางไหนแม่งก็จะเบี่ยงเบนไปเรียนเหมือนกันนะคะจะสอบแพทย์สอบวิศวะสถาปัตย์อะไรเงี้ยค่ะตามคณะที่เป็นทิศทางของสังคมแต่เนี้ยค่ะน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสำหรับปีนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาก็รู้แล้วว่าถ้าเรียนแพทย์มันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันเหนื่อยหน่อยนะอายุสั้นนะเงินเยอะก็จริงนะแต่อายุสั้นอายุสั้นนั้นถ้าเด็กเราคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาอย่างนี้ได้เนี่ยก็เป็นความหวังแล้วก็จริงๆทุกคนก็เป็นครูนะเป็นตัวอย่างซึ่งกันและกันไม่ใช่แต่เด็กหรอกท่านพูดถึงเด็กเนี่ยก็พูดถึงน่าจะเกี่ยวไปถึงผู้ใหญ่ด้วยถ้าผู้ใหญ่เนี่ยหันมาให้ค่าให้การศึกษาเรื่องที่จะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือที่จะพัฒนาคนเนี่ยมันก็น่าจะดีทั้งหมดแหละยิ่งเราเองเราก็เป็นตัวอย่างถ้าเราทำดีก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมได้อย่างถ้าไม่ดีก็เหมือนกันนะตรงกันข้ามพูดถึงขยะที่ท่านอนุพงศ์บอกว่ามายอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแก้ขยะแก้ปัญหาขยะไม่ได้แล้วก็บอกว่าก็จะพยายาม
คือใช้วิธีการแก้ขยะปัญหาขยะมีโรงงานมากขึ้นมีโมเดลที่จะมีโรงงานกำจัดขยะเนี่ยถ้าไม่ได้พูดเจาะไปถึงนานแต่มาเท่าที่ทราบเนี่ยวิธีการกำจัดขยะรู้จะเป็นไปทางปลายเหตุเยอะคนทิ้งขยะเยอะแยะมากมายกำจัดไม่หมดเอาไปตั้งโรงงานมีโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะด้วยอะไรเงี้ยมาว่านี่มันปลายเหตุมันน่าจะเป็นรณรงค์สร้างจิตสำนึกทั้งชุมชนเลยช่วยกันทำอันมาเห็นตัวอย่างมันก็ต้องยกตัวอย่างที่เราทำได้ชุมชนของเราเนี่ยตื่นเช้ามาบอกแล้วอ้าวอันนี้เปิดเพลงขยะก่อนรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของการจัดการขยะโลกเราใบนี้สวยงามเราอยู่ด้วยกันอะไรมันต้องช่วยกันเงี้ยนะคนก็จะมีจิตสำนึกแล้วก็รู้จักการแยกขยะเราจะบอกแล้ววันนี้จะทางสถาบันขยะวิทยาจะเปิดรับขยะแบบไหนขยะแห้งเนี่ยแหละพวกโลหะตรงนี้รับพลาสติกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีถ้าจิตสำนึกหรือว่ารณรงค์กันในหมู่กลุ่มในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยไปทำกันเนี่ยมีหอกระจายข่าวผู้ใหญ่บ้านเนี่ยขยันขึ้นมานิดนึงช่วยกันมีศูนย์จับมีแยกขยะมีคนไปทำบ้างอะไรบ้างพยายามมีราคาด้วยนะศึกษาหน่อยอันนี้อลูมิเนียมนี่เหล็กนี่ขายได้โอ้โหมันช่วยทั้งสังคมได้สะอาดขึ้นคนก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจิตสำนึกคนด้วยรู้จักรับผิดชอบแยกแยะคำนึงถึงผลกระทบถึงสิ่งแวดล้อมเลยนะปัญหาขยะนี่จะง่ายมากเลยของเราไม่เห็นเป็นปัญหาเลยการประชาสัมพันธ์นี่มีส่วนได้ผลอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันเหมือนเตือนความจำด้วยแล้วมันก็รู้ว่าฝ่ายที่ทำขยะนี่ยังทำหน้าที่อยู่แต่ถ้าไม่ประกาศมาบอกนะเหมือนกับว่าทางโน้นไม่ทำหน้าที่เราก็ไม่ทำเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยแบบยังไงคือต่างคนต่างปล่อยปะละเลยนะคะต้องกระตุ้นค่ะแต่ถ้ามีการประกาศบอกทุกวันก็เหมือนเป็นการกระตุ้นด้วยแล้วก็เตือนความจำด้วยมันก็จะปฏิบัติเดี๋ยวมันก็เป็นนิสัยนะคะถ้าทำไปก็เป็นวัฒนธรรมชุมชนเราเนี่ยมันจะไม่มีหรอกใครมาทิ้งอะไรเลี่ยราดอะไรเนี่ยนะหรือมีคนก็ช่วยเก็บแล้วก็ไปทิ้งเป็นที่อีกนะมันจะเป็นนิสัยอ่ะทำไมเองรู้สึกอย่างนั้นอ่ะถ้าเห็นเอ๊ะมันมีเศษไอ้ขนมอะไรเนี่ยเยอะแล้วก็อยากจะไปเก็บอ่ะไม่งั้นมันจะเกะกะลูกตามันไม่เหมือนทั่วๆไปที่เราไปเห็นโอ้มันขยำมันเกลื่อนเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะจัดการไงของเรามันนานๆมีอันนึง2อันเราก็จะช่วยกันจริงเรื่องขยะนี่กำลังคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นไปได้นะการศึกษาน่าจะเริ่มบรรจุการแยกขยะเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาเลยฝึกตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะเพราะว่าอย่างนึกถึงตัวอาตมาเองหรือตัวผมเองเนี่ยเนื่องจากยุคแรกๆที่ชาวโศกเนี่ยทำการเกี่ยวกับสามอาชีพผู้ชาติแยกขยะเนี่ยเขายังงงๆเลยว่าเอ๊ะมันแยกยังไงนะอันไหนมันขายได้อันไหนมันยังไงที่จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากนะแต่มันรู้สึกว่าเอ๊ะมันคือยังไงแต่พอตอนนี้มาถือว่าชัดเจนว่าโอ้ถ้าเราปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยนะหัดแยกขยะสดแยกไปขยะสดแล้วไปทำอะไรไปทำปุ๋ยสะอาดใช่ไหมทำกสิกรรมธรรมชาติเนี่ยมันลงลึกไปเลยนะหรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าเงี้ยใช่ไหมพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมเขาก็ได้ศึกษารู้ก็ค่อยแยกไว้แยกไว้มันก็จะมีคุณค่ามันขยะมันก็จะไม่เยอะมันก็จะลดปริมาณขยะไปเลยคือเด็กเนี่ยถ้าจะปลูกฝังได้ผู้ใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยก่อนเพราะว่าเราก็จะเห็นเวลาเด็กเขาพอทานเสร็จใช่ไหมทานนมทานอะไรสมัยใหม่นี้นะเขาก็จะต้องมีเป็นกล่องๆกันนะพอทานเสร็จแล้วถ้าเราไม่ฝึกเขาเขาก็จะทิ้งโยนไปข้างๆนั่นแหละแต่เราก็ต้องบอกเขาว่าให้เอาไปใส่ถังแล้วถึงแม้เขาจะโยนลงไปแล้วก็ต้องบอกไปเก็บขึ้นมานะลูกแล้วก็เอาไปใส่ถังแล้วทีหลังจำไว้นะอย่าทิ้งอย่างเงี้ยต้องเอาไปใส่ถังแล้วเขาจะจำแล้วค่ะที่จริงแม้แต่กล่องนมเนี่ยไม่อย่าทิ้งเนี่ยนะพวกเราก็พยายามรณรงค์กันก่อนจะทิ้งเนี่ยนะก็ควรที่จะตัดแล้วก็มาล้างให้มันสะอาดสักหน่อยนึงถ้าไม่ทิ้งไปอย่างนั้นนะมดมันไปขึ้นของเราละเอียดกว่านั้นอีกต้องล้างก่อนล้างให้มันสะอาดมาก็ทำเหมือนท่านโพธิสิทธิ์ว่าเนี่ยคือเคยไปเห็นอ่ะบางทีแม้แต่เราล้างไม่สะอาดเนี่ยมดมันก็มาขึ้นคราวนี้คนเก็บขยะมาไปจัดการก็ไปโดนมันตายอ่ะมาคิดอย่างเงี้ยโอ้ก็สงสารมันก็ไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้เราก็เลยเพิ่มภาระนิดนึงเพิ่มเวลาหน่อยนึงช่วยกันแล้วมาคิดว่านะ
ท่าที่ทำดูก็รู้สึกว่าเราทำแบบนี้จิตใจเราก็ดีขึ้นอ่ะมันอบอุ่นขึ้นเรารอบคอบขึ้นด้วยจัดการอะไรก็มีความละเอียดมันจะมีต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างจะกินจะใช้จะทำงานอะไรหรือจะไปกระทบกับผู้อื่นด้วยอะไรด้วยมันจะมีความละเอียดละออเพิ่มขึ้นจากนิสัยที่เราสร้างจากเนี้ยกินใกล้ๆตัวเล็กๆน้อยๆบางทีเรื่องนิดเดียวนึกว่าไม่สำคัญนิดเดียวเนี่ยมาเห็นหลวงพ่อถนอมคูณมาเรียนหลวงพ่อคูณท่านจะฉันในอาหารเสริมที่รักษาโรคไตท่านอ่ะแล้วจะมีไอ้ฝาไอ้ที่เปิดมันเป็นอลูมิเนียมเล็กๆเห็นไหมที่เป็นหูใกล้ๆขวดไอ้น้ำอัดลมอ่ะไอ้กระป๋องน้ำอัดลมเราเห็นเขาบอกว่าเอาไปเนี่ยบริจาคไปทำขาเทียมได้เลยนะโอ้ท่านเก็บไว้เป็นถุงๆเลยอ่ะท่านก็เก็บท่านก็ไม่ทิ้งอะไรเงี้ยนะขนาดท่านไม่สบายท่านป่วยอะไรนะท่านก็ยังทำคือพวกเราเนี่ยเห็นแล้วมาก็รู้สึกเลื่อมใสอันนี้มันสอดคล้องกับในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าว่าถ้าควรปฏิบัติเรื่องการจัดการขยะอะไรเงี้ยนะรักษาความสะอาดตนเนี่ยก็จะเป็นที่น่าเลื่อมใสชุมชนเห็นก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างตัวอย่างแล้วมันก็จะเนี่ยเป็นวัฒนธรรมหรือไปโลกสังคมมันก็จะดีขึ้นอบอุ่นขึ้นงั้นถ้าหันมาแก้ปัญหาที่ตรงจุดแก้ปัญหาที่คนให้คนร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยว่าทุกอย่างมันสำเร็จง่ายด้วยประหยัดงบประมาณเงินทองไม่ต้องไปเป็นเหตุให้เกิดทุจริตคอร์รัปชันอะไรนะแต่กลับสร้างจิตสำนึกให้กับคนเช่นเดียวกันปลูกป่าเนี่ยที่โอ้เนี่ยปลูกป่าชายแดนเนื้อที่เยอะนะไม่ใช่น้อยนะแล้วถ้าที่ดูเห็นภาพที่เขาปลูกกันเนี่ยโอ้โหมันเตียนไปหมดเลยอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันว่าคืออันมาเรียนนะสมัยก่อนเนี่ยเรียนป่าไม้แล้วก็ไปทำงานป่าไม้เนี่ยการปลูกป่าเนี่ยต้องถางเก็บขยะให้หมดเลยไม่ให้มันเหลือเป็นเชื้อโรคแล้วก็เข้าไปจัดการง่ายมันก็โล่งไปหมดเลยเราไปปลูกใหม่ไปปลูกต้นกระติ๊ดนึงกว่ามันจะโตเมื่อไหร่แล้วก็ไอ้ปลูกใหม่เนี่ยมันไม่แข็งแรงเหมือนธรรมชาติที่มันมีอยู่นะซึ่งอันเนี้ยมาในหลวงของเราเนี่ยท่านเคยตรัสเคยสอนว่าป่าเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปทำอะไรมันอ่ะดูแลปล่อยมันมันก็โตขึ้นนะโตเองมันเกิดขึ้นเองโตได้ดีแข็งแรงกว่าเราด้วยมันคัดเลือกโดยธรรมชาติเลยแต่ว่าในจุดดีที่เข้าไปทำกันเนี่ยมันสมานสามัคคีเราเข้าใจสังคมจิตวิทยามันได้ร่วมไม้ร่วมมือกันมันเป็นเรื่องของชาติด้วยประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันมาทำงานร่วมกันมันก็สามัคคีปองดองอะไรกันดีนะช่วยกันแล้วก็จะดูแลรักษาป่าอะไรไปมันก็ดีในจุดนี้เหมือนกันซึ่งมันเป็นจุดเชื่อมอย่างอื่นด้วยที่เขาบอกว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่มันจะร่วมไม้ร่วมมือกันอะไรต่างๆก็จะเหตุอะไรมันก็ดีอย่างแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าปลูกป่านะไม่ต้องหรอก แต่ทำนั่นเนี่ยเป็นเหตุว่าได้ประสานสัมพันธ์กันก็มันก็เป็นผลงานของเขาไงที่จริงก็คือน่าจะเป็นโครงการที่ดีนะคะคือการที่ให้ประชาชนได้ปลูกเนี่ยก็เหมือนกับว่าประชาชนก็ต้องรักษาต้นไม้ที่เขาปลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นฝีมือผลงานของประชาชนนะประชาชนจะได้ร่วมกันรักษาโครงการนี้ก็เหมือนถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนโครงการเล็กๆเนาะที่คุยกันงบประมาณก็คงไม่เยอะนะงบประมาณก็ไม่เยอะโอ้แต่ดูแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่มากโครงการใหญ่มากนะคะไม่ใช่เฉพาะอาเซียนนะคะใช่ต้นไม้เนี่ยก็ไม่หายใจคนเดียวหายใจทั่วโลกนั่นแหละต้นคือเป้าหมายแบบโอ้โหสูงมากเลยนะคะก็รู้สึกชื่นชมโครงการนี้นะขอให้ทำสำเร็จเพราะถ้าทำสำเร็จแล้วมันจะเป็นทั้งตัวอย่างของหลายประเทศมากเลยที่ช่วงชายแดนเนี่ยจะมีปัญหากันใช่ไหมแย่งกันว่าใครคือเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะมีอาวุธนะคะที่ต้องใช้นั่นแหละนะก็อย่าล้ำเส้นนะถ้าล้ำมายิงนะตายนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสงครามเกิดขึ้นในชายแดนที่ผ่านมามันก็เป็นปัญหาใหญ่นะคะคนที่อยู่ชายแดนก็มีพวกโจรขโมยเยอะค้ายาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะของผิดกฎหมายนี่เยอะมากแต่ว่าถ้าประชาชนชายแดนทุกที่เลยนะคะทำแบบนี้นะร่วมมือกันแล้วก็สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เกิดขึ้นในชายแดนนะคะแล้วก็สร้างป่าอย่างที่ว่านะเขาบอกว่าอนาคตอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ใช่ไหมผู้คนก็จะมาดูมาชมความ
อะไรวัฒนธรรมของชายแดนในพื้นถิ่นด้วยแล้วก็แม้แต่ป่าของคุณเนี่ยนะมันจะเป็นเศรษฐกิจอย่างดีเลยแม้แต่กับชาวบ้านใช่ไหมคุณก็สามารถมีเห็ดมีพืชอะไรใช้ประโยชน์อาหารป่าอาหารป่าเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะในป่านั้นเคยเห็นประเทศทางยุโรปนะคะประเทศหนึ่งนะคะเขาสร้างป่านะคะป่านั้นแบบเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะมีทั้งเห็ดมีทั้งพืชป่าเลยแล้วตอนนี้เขาให้นักท่องเที่ยวนั่นแหละเข้าไปเที่ยวในป่าแล้วสามารถเก็บของในป่าได้เที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ค่ะสามารถเก็บของในป่าได้แต่ว่าเขาจะแนะนำวิธีการเก็บก่อนแล้วค่อยเข้าไปเก็บแล้วก็เก็บเงินค่าเข้าไปชมป่าเนี่ยนะกี่เหรียญไม่รู้นะ200หรือ20เหรียญนี่แหละก็เยอะเหมือนกันนะคนนึงคนนึงอ่ะนะคะเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นรายได้ให้กับชุมชนแล้วนะคะอันนี้พูดถึงว่าไม่อยากทำรายได้วันนี้ก็ได้ใช่ไหมคือถ้าจะทำเป็นรายได้เนี่ยมันทำได้หมดเลยเห็นไหมแล้วถ้าป่าดีอ่ะมันเป็นยังไงมันจะรักษาคนที่อยู่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมแล้วก็แม้แต่พวกเราที่อยู่เขตในเข้ามาก็จะถูกรักษาด้วยเพราะว่าภัยธรรมชาติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ธรรมชาติสูญเสียสมดุลไปใช่ไหมป่าไม้ไม่มีอย่างเงี้ยนะคือถ้าพายุมาก็ถล่มเลยถ้าฝนมาก็ถล่มเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหลายอย่างภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นมากอันเนี้ยถ้าเกิดว่าสามารถรักษาป่าชายแดนได้เนี่ยโอ้นั่นแหละเห็นไหมมันจะดีมากไหมมันเป็นโครงการที่เรียกว่าเซฟเงินเซฟอะไรต่างๆเซฟชีวิตคนแล้วก็ทำให้ชีวิตคนดีขึ้นด้วยนะคะก็ชื่นชมค่ะโครงการนี้นะถือว่ามีค่ะจะเป็นโครงการนำร่องนะคะใช่ในชายแดนทุกชายแดนของอาเซียนเนี่ยค่ะการสร้างความเป็นปึกแผ่นเรื่องนี้สำคัญเลยถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากเลยลึกซึ้งมากนะคะก็ขอให้ทำสำเร็จนะคะให้ทำทุกที่ด้วยน่าจะทำทุกที่นะคะอาเซียนเราเนี่ยค่ะชายแดนจะติดกันอยู่ทุกชายแดนเรามีทุกที่เลยเราจะได้ไม่ต้องได้ยินคำว่าอะไรแถวไทยเขมรนี่นะคะถูกต้องไปจับตามจับกลายเป็นว่าต้องสร้างหลุมหลบภัยทั้งที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ติดกันเลยไปตามจับคนอะไรพวกนายทุนตัดไม้พยุงอะไรจนจะหมดป่าอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะให้ชาวบ้านร่วมกันร่วมมือการรักษาแต่คนดูแลผืนป่าที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะคะคนดูแลผืนป่าที่ดีที่สุดก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือชาวบ้านเนี่ยที่ดูแลเราต้องให้ความรู้กับเขาว่าป่านี้จะมีประโยชน์กับพวกเขาอย่างไรนะคะแล้วก็ให้เขาสามารถมีแหล่งทำมาหากินได้ด้วยเขาจะไม่ทำลายนะคะเพราะว่าต้นไม้สูงๆเนี่ยเขาก็จะมีทั้งอาหารป่าเยอะแยะมากมายมีทั้งเห็ดหน่อไม้พืชผักเยอะแยะเขาจะไม่ทำลายอยู่แล้วค่ะต้นไม้ที่จริงนั่นนะคะคือป่าที่เขตเขมรกับไทยอ่ะนะคะกัมพูชากับไทยนี่นะคะที่มีปัญหาเพราะว่าไล่ชาวบ้านออกพอไล่ชาวบ้านออกแล้วก็ทำป่าตรงนั้นเหมือนกับว่าเป็นป่าอนุรักษ์แต่จริงๆแล้วมันอนุรักษ์ไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือว่านายทุนเองก็กลับเข้าไปจะมีคาสิโนสิไปขโมยต้นไม้ไปทำประโยชน์ตรงนั้นด้วยอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาอนุรักษ์ไว้ให้สำหรับคนบางกลุ่มใช่ค่ะชาวบ้านก็ไล่ออกชาวบ้านถูกไล่ออกเนี่ยค่ะแม้แต่ที่ดินของเขาที่มีกรรมสิทธิ์เขาก็หมดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเขาถูกไล่ออกจากตรงนั้นน่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาพิพาทถึงทุกวันนี้นะเนี่ยถ้าเกิดว่ามาทำแบบนี้มันก็จะมีผลดีทั้งสองประเทศแล้วประชาชนก็จะได้อยู่ดีกินดีอยู่ในแถบนั้นน่ะนะคะแล้วก็จะได้ช่วยรักษาผืนป่าธรรมชาติก็จะได้ดีขึ้นนะแล้วก็อันนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องการกำจัดขยะนะคะค่ะการกำจัดขยะท่านบอกว่าจะต้องใช้เวลาไม่เสร็จหรอกภายในปีนึงใช่ไหมอาจจะต้อง3ปีถึง5ปีนะคะค่ะก็ฟังแล้วก็เข้าใจอยู่เห็นใจนะคะแต่ตอนนี้นะถ้าเรามาคิดถึงว่าขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอยู่ในชุมชนเมืองเนาะถ้าชุมชนชนบทก็คงไม่ใช่ปัญหาแต่ตอนนี้ถ้าในชุมชนเมืองเนี่ยมันก็มีเทศบาลอยู่ทุกที่ใช่ไหมคะมีทั้งเทศบาลมีทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยมันมีหมดเลยอ่ะมันก็เป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายเนี่ยนะคือทำไมไม่ให้ท่านจัดการล่ะคะคืองบประมาณมันก็ในองค์การมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมต้องเก็บภาษีจากชาวบ้านอยู่แล้วเพื่อไปจัดการเรื่องขยะเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนอยู่แล้วนะงบทางราชการก็ส่งมาให้ใช่ไหมในองค์การแต่ละองค์การมันก็ต้องมีงบส่วนกลางลงมาอยู่แล้วในแต่ละปี
และยังไอ้นี่อีกนะคะยังมีเรื่องอื่นอีกที่มันมีสองส่วนนะคะเท่าที่จับได้ก็คือว่าสองส่วนก็คือฝ่ายที่อย่างที่สิกมาเนาะค่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ว่าจะต้องไปดูแลใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้มีการป้องกันก็คือไม่มีการให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยอย่าทิ้งขยะนะถึงเก็บก็เก็บไปสิคะคนดูแลเนี่ยทั้งส่วนราชการขอให้มีประมาณ1,000คนนะคะในจังหวัด 1,000 คนแต่ว่าคนทิ้งเป็นล้านเลยอะค่ะทำยังไงก็ไม่หมดถ้าไม่ให้ผู้คนตระหนักในเรื่องการขยะมันมีมากขึ้นด้วยมันมีมากขึ้นแต่ว่าแต่ถ้าสมมติว่าท่านกระจายอำนาจไปใช่ไหมคะให้ทุกที่เนี่ยช่วยการดูแลนะคะในเขตของที่ตัวเองเนี่ยรับผิดชอบเนี่ยนะไม่ใช่ว่าถูกสั่งไปค่อยทำพอถูกสั่งไปค่อยทำมันก็ล้นไปแล้วนะคะแต่ถ้าว่าคือแต่ในแต่ละองค์การเนี่ยนะคือท่านทำหน้าที่ของท่านมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไม่สะสมไม่หมักหมมนะคือวันก่อนเนี่ย2-3 ปีที่เรามาออกรายการเนี่ยนะของอำเภอแกลงเนี่ยประทับใจตรงนั้นมากเลยค่ะเขาก็เป็นเทศบาลระดับอำเภอนะคะคือเขาก็มีการจัดการบริหารแบบครบวงจรเนี่ยนะคะจริงจังเลยนะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้กับชาวประชาชนให้มีความร่วมมือกันด้วยแล้วเขาก็จัดการด้วยนะคะอะไรอ่ะแยกไปขายก็มีนะคะมีส่วนแยกไปขายแล้วก็มีส่วนที่พวกกระดงกระดาษที่มันขายไม่ได้ก็ไปให้ไส้เดือนกินเห็นไหมแบบมีความรู้นะคะไปให้ไส้เดือนกินแล้วไส้เดือนก็ขี้ออกมาแล้วก็เป็นปุ๋ยเขาก็ได้เอาปุ๋ยไปขายด้วยนะคะแม้แต่เศษอาหารเขาก็เอาถังขยะไปไว้ตามบ้านของประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนใส่แล้วก็ไปเก็บถังมาแล้วก็มาหมักเป็นปุ๋ยอีกนะมีโอ้รู้สึกว่ามีขั้นตอนหลายอย่างมากเลยที่สิมาว่านี่มันเรื่องใหญ่มากนะจริงๆมันต้องระดับอย่างที่ท่านพลศิษย์ว่าคือเป็นวิชาหนึ่งเลยที่มันต้องเรียนกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เป็นชีวิตเลยแล้วต้องพูดกันทุกวันเหมือนที่เราประชาสัมพันธ์กันเนี้ยต้องมีทุกวันเลยมันถึงจะเกิดแก้ได้ไม่ทำอันตรายมากเพราะว่าขยะมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันพ่อครูบอกขยะกำลังล้นโลกอยู่เป็นนิดเนี่ยมันไม่ใช่นิดนะทุกวันนี้มันมากขึ้นขยายมากขึ้นแพ็คกิ้งอะไรต่างๆนี่มันเป็นขยะหมดเราจะจัดการยังไงถ้าเริ่มต้นตั้งแต่มีแยกขยะแต่ละบ้านเขามีจิตสำนึกใช่เปียกแค่เปียกกับแห้งในแยกกันเนี่ยนะโอ้โหมันช่วยไปเยอะนะคือถ้าฝ่ายองค์การบริหารเนี่ยนะคะมีความรู้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรมีวิธีการจัดการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนให้เขาได้รู้เชื่อเลยค่ะว่าประชาชนให้ความร่วมมือแน่นอนขอให้ท่านน่ะเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าเดือนนึงก็ยังไม่เห็นหน้าเลยนะไอ้ผู้บริหารเป็นใครอย่างเงี้ยคือท่านก็ต้องมาประชาสัมพันธ์ด้วยว่าท่านกำลังจะทำอะไรจะกำจัดขยะนะให้ความร่วมมือนะประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อเลยว่ามันจะลดลงนะคะอย่างก็ไม่รู้ว่าอำเภอแกลงเนี่ยยังทำอยู่หรือเปล่านะแต่ที่ทำผ่านมาเนี่ยโอ้ที่ดูข่าวผ่านมานะคะโอ้ดีมากเลยเล่าท่านยังแบบคือแทนที่จะใช้แต่งบรัฐบาลนะที่มีอยู่เนี่ยมาจัดการขยะไม่ใช่อย่าเท่านั้นท่านยังมีรายได้จากการกำจัดขยะนี้อีกนะคะมาบริหารอีกนะแล้วยังรายได้ที่เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนเกินที่จะมาทำประโยชน์ให้กับประชาชนอีกได้สร้างสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพื่อให้เป็นปอดของเมืองนะคือมันมีผลดีตั้งหลายอย่างนะคะถ้าทำจริงทำจังนะไม่ใช่จะใช้แต่งบลงไปจัดการอย่างเดียวตัวของมันเองเนี่ยก็มีรายได้ช่วยตัวเองเหมือนกันนะคะได้ปลูกสำนึกชาวบ้านชำนาญชาวบ้านเขาก็ไม่ใช่ว่าจะหนักใจนะเขาพอใจด้วยที่ได้ช่วยบ้านเมืองนะคะค่ะจริงๆฟังดูแล้วนะถ้าเรื่องแม้แต่ขยะเนี่ยให้ความรู้แล้วก็พัฒนาดีๆนะตั้งแต่พื้นฐานใช่ไหมการให้การศึกษานะตัวคนที่จะทำเนี่ยถ้าทุกคนให้ความร่วมมือตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมระบบราชการแล้วก็เรื่องของประเทศในการสื่อการศึกษาเนี่ยมันก็จะไปเป็นทั้งองคาพยพแล้วก็จะไปได้ดีแต่ถ้าทุกคนไม่เอาภาระเลยนะโอ้ยปัญหาจากเนี่ยจะเห็นเลยว่าขยะเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยจะเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างที่ถ้าเราเนี่ยให้ความสำคัญในการที่รณรงค์ในเรื่องของขยะเนี่ยแม้แต่การที่เราไปร่วมทำกิจกรรมอะไรใหญ่ๆแม้แต่การชุมนุมเนี่ยใช่ไหมพอเลิกปุ๊บเห็นขยะหมดเลยใช่ไหมหรือว่าไปที่ไหนท
ทำให้เป็นเอกลักษณ์เลยอะว่าโอ้ไปที่ไหนเนี่ยเรื่องราวที่เรากินเราใช้หรืออะไรเนี่ยก็ต้องพยายามมีสติมีการแยกแยะใช่ไหมแยกแยะแล้วก็ทิ้งก็จัดการทำให้มันเป็นระบบให้ได้รับความร่วมมือในทุกๆด้านเนี่ยมันก็จะเป็นการพัฒนาตั้งแต่ตนเองครอบครัวประเทศชาติแล้วก็ไปถึงโลกเลยมันแต่เรื่องของการปลูกต้นไม้เหมือนกันนะถ้าทำเนี่ยอาตมาเมื่อกี้นี้ฟังสิกขมาศพูดเนี่ยนะทำให้นึกถึงว่าโอ้ประเทศเนี่ยนะปลูกต้นไม้เนี่ยมันก็ย่อมาเหมือนกับบ้านนะแต่ละหลังอ่ะใช่ไหมแทนที่จะไปทำรั้วกั้นนะมันก็มาสร้างรั้วที่เป็นอาหารอ่ะนะต้นไม้ก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนึ่งผมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมันก็อยู่ที่ต้นไม้เท่านั้นแหละนะแต่แล้วก็ถ้าเราทำได้ดีเนี่ยอย่างที่คุณอีทว่าโอ้ไม่ใช่ว่าเราจะหายใจคนเดียวเราคิดถึงคนอื่นด้วยใช่สิ่งแวดล้อมจะเสียแล้วที่จริงถ้าปลูกเลือกสรรการปลูกนะอย่างเมื่อวานเนี่ยมีเขาบอกว่าที่เราไปวัดหลวงไงนะเราไปนั่งเนี่ยปรากฏว่านั่งเนี่ยท่านดูว่าถ้ามันน่าจะมียุงมาเยอะนะแต่ไม่ค่อยมียุงเลยไม่มีนะแต่เขาก็ไขปัญหาว่ามันมีหญ้าชนิดหนึ่งนะมีด้วยเลยค่ะก็บอกว่าหญ้าจากมาเลเซียนะพอมันจะคายอากาศคัดก๊าซอะไรไม่รู้อะที่ยุงไม่ชอบอะนะนึกถึงแต่ก่อนเนี่ยที่ปลูกเมล่มได้ที่อาตมาอยู่สันติเนี่ยนะสมัยก่อนทำวัดเช้าเนี่ยมันจะมีต้นไม้อะเอากระถางต้นไม้เนี่ยไปวางกันยุงอะนะก็ทำอยู่ระยะหนึ่งนะมีต้นกันยุงจริงป่ะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่ามีป่าตรงไหนยุงเยอะมีที่พระราชนี่ก็มีต้นก็ใส่กระถางอยู่มันมาจากต่างประเทศอ๋อมันเหมือนไอ้ไม้ที่บอกกันหนูอ่ะเออแต่เดี๋ยวนี้ก็หายเงียบไปแล้วนะมันอาจจะเป็นเรื่องของนั่นแหละอันนั้นเรื่องของการค้านะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรื่องของที่เราพัฒนากันอย่างเงี้ยเรื่องของขยะเรื่องของการปลูกป่านะโอ้ที่จริงแล้วเนี่ยก็อย่าเห็นอย่างที่ท่านอาจารย์พูดนั่นแหละในหลวงเราเนี่ยบอกมาตั้งนานแล้วบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยจะไปปลูกป่าเนี่ยไม่ต้องอะไรอย่าไปทำลายมันปล่อยทิ้งไว้พอฟังเรื่องนี้เนี่ยนึกถึงคุณอะไรอ่ะคุณที่มาพูดเนี่ยที่ด็อกเตอร์แสวงรวยสูงเนินท่านก็พูดว่าเอ๊ะแม้แต่ทำนาแล้วท่านบอกว่าแม้แต่ต้นไม้อื่นๆนะท่านก็ไปดูโดนใจอาตมาเลยไม่ต้องปลูกว่างั้นแล้วก็ไม่ต้องปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ตรงกันกับที่อาตมาไอ้นั่นแหละว่าถ้าอะไรมันขึ้นนะแสดงว่ามันแข็งแรงแล้วก็ให้มันขึ้นนั่นแหละใช่ไหมข้อสำคัญก็คือว่าศึกษาดูว่าต้นไม้ต้นนี้เหมือนกับชาวโศกที่ทักกันอ่ะยุคก่อนอ่ะชาวโศกเจอกันถ้าถามเด็กๆว่าเด็กๆ ก็จะไม่ค่อยรู้นะว่าเอ้าหนูรู้ไหมนักเรียนชาวโศกยุคแรกๆเนี่ยเขาเจอต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยหรือว่าดอกไม้เนี่ยเขาจะทักกันว่ายังไงเขาก็จะทักกันว่าไอ้ต้นนี้กินได้หรือเปล่าใช่แม้แต่กินเรื่องใหญ่แม้แต่อาจารย์หนึ่งเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ภูผาถ้ารู้ว่ากินได้มันก็รักษาไงถูกต้องเป็นประโยชน์เพราะว่าเรากินมังสวิรัติไงใช่ไหมอย่างที่ท่านอาจารย์หนึ่งไปอยู่ที่ภูผาเนี่ยยุคแรกๆเลยท่านก็ไปบอกอะไรให้นโยบายว่าไม่ต้องอะไรไม่ต้องไปปลูกเพียงแต่ไปดูว่าในป่าเนี่ยในบริเวณเนี่ยมีอะไรต้นไม้ที่กินได้มั้งแล้วก็ไปเก็บมาทำอย่างเงี้ยมันจึงเกิดเป็นต้นแบบของศูนย์บาทก็ทานได้อันเนี้ยไม่ว่าเราไม่ลงทุนลงแรงที่จริงลงทุนคือลงทุนปัญญาไงศึกษาก็คือความรู้เนี่ยศึกษาว่าอันไหนที่กินได้กินไม่ได้กินได้ก็รักษาไว้แล้วก็ไปเก็บมันมากินพอไปเก็บแล้วมันก็จะแตกออกอีกใช่ไหมถ้าต้นไม้เนี่ยถ้าไม่เก็บนะมันไม่ค่อยแตกหรอกนะเทวดาเลี้ยงไม่ให้แล้วถูกต้องเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะค่ะประเทศชาติจะสงบสุขได้นะคะต้องอาศัยความร่วมมือกันทุกฝ่ายค่ะทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนรวมถึงประชาชนพวกเราเองนะคะที่จะต้องบูรณาการช่วยกันทั้งป้องกันแล้วก็แก้ไขสอดส่องดูแลซึ่งกันและกันนะคะปัญหาก็อย่าปล่อยให้เป็นภาระแต่ฝ่ายเดียวค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันเอาภาระนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ปัญหาต่างๆย่อมแก้ไขได้ถ้าพวกเราช่วยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้8นาฬิกาแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักเคารพธงชาติกันสักครู่ค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเป็นองค์ประกอบอิเล็กตรอนมันก็จะวิ่งไปรอบๆอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นตัวลบตัวลบนี่จะเป็นตัววิ่งตามที่พ่อท่านบอกตัวลบเนี่ยก็คือพลังงานจนส่วนตัวบวกนี่ก็คือพลังงานศักดิ์ที่อยู่ตรงกลางเห็นนิวตรอนนิ่งๆไม่ใช่ว่านิวตรอนไม่มีพลังงานแต่พลังมหาศาลแต่มันนิ่งเพราะมันลงตัวมันสะเทือนแต่มันไม่แสดงบทบาทออกมาจนกว่ามันจะแสดงบทบาทปกติแล้วเนี่ยอิเล็กตรอนจะเป็นตัวแสดงบทบาทอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นตัวแสดงบทบาทคือเนื่องจากว่ามันเป็นตัววิ่งวุ่นเพราะฉะนั้นเวลาธาตุหนึ่งไปเจอกับอีกธาตุหนึ่งตัวที่มีปัญหากันก็คือตัวอิเล็กตรอนที่มันจะมารวมกันพออิเล็กตรอนมารวมกันไอ้ธาตุสองธาตุนี่อิเล็กตรอนมารวมกันปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นอีกธาตุหนึ่งธาตุใหม่สองอะตอมมารวมกันแล้วก็อิเล็กตรอนมารวมกันเขาเรียกว่าแชร์หรือร่วมกันมันก็จะเกิดเนี่ยเกิดเป็นเนี่ยนะอะตอมหนึ่งกับอีกอะตอมหนึ่งเวลามันมาร่วมกันมันก็จะมาร่วมกันโดยที่ว่าอิเล็กตรอนมันมาร่วมกันพออิเล็กตรอนมันร่วมกันมันก็จะกลายเป็นอันนี้ก็คือเกิดตัวใหม่ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เป็นปฏิกิริยาทั่วไปซึ่งไม่ได้ให้พลังงานอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยาฉาบฉวยเป็นเรื่องของการทำงานของอิเล็กตรอนข้างนอกแต่สิ่งที่เรากำลัง เรียนกันไปจนถึงมีไอโซโทปมีกัมมันตภาพรังสีนั้นตัวอิเล็กตรอนที่มันมาเกาะกันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวให้กัมมันตภาพรังสีอะไรอันนี้เป็นเรื่องปฏิกิริยาทั่วไปก็เหมือนอย่างคนเราที่คบหากันแบบฉาบฉวยเนี่ยผิวเผินมันก็จะรู้จักกันเพียงตื้นๆแต่ว่านิวตรอนเนี่ยมันคือตัวลึกแล้วก็ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสารกัมมันตภาพรังสีนั้น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดเนื่องจากว่ามีความเปลี่ยนแปลงที่เจ้านิวตรอนไม่ได้เกี่ยวกับอิเล็กตรอนแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่นิวตรอนคือธาตุต่างๆเนี่ยจำนวนโปรตอนมีเท่าไหร่ก็กระทบธาตุทุกธาตุเนี่ยธาตุหนึ่งมีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่ก็คือสมมติจำนวนโปรตอนเท่ากันก็แสดงว่าเป็นธาตุเดียวกันแต่ในธาตุเดียวกันเนี่ยที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันถ้ามีจำนวนนิวตรอนที่ต่างกันเราเรียกว่าไอโซโทปเรียกว่าธาตุเนี่ยมันเป็นไอโซโทปกันเป็นไอโซโทปเช่นตัวคาร์บอนอาจจะมีไอโซโทป1ตัว2ตัวไอค่าของโปรตอนเท่ากันก็จริงแต่ว่า
6เท่ากันแต่ว่าตัวนิวตรอนเนี่ยจะเป็นตัวที่มีจำนวนแตกต่างกันฉะนั้นแล้วสาเหตุที่มันมีจำนวนนิวตรอนแตกต่างกันเนี่ยมันก็คือเป็นนิวตรอนที่มันไม่เสถียรเขาเรียกว่ามันไม่อยู่ตัวนะมันก็จะพยายามที่จะกลับไปสู่สภาพเสถียรก็จะมีพลังงานออกมาทีนี้พอไปถึงธาตุหนักๆเนี่ยที่มีนิวตรอนเยอะๆเนี่ยธาตุหนักๆมีนิวตรอนเยอะๆเช่นยูเรเนียมเนี่ยธาตุหนักๆที่มีนิวตรอนเยอะๆนิวตรอนของธาตุหนักๆนั้นน่ะถ้าเวลาถูกกระแทกนิวตรอนของธาตุหนักๆนั้นมันก็จะแตกตัวออกเป็นนิวตรอนเช่น1ตัวเนี่ยถูกกระแทกมันก็จะแตกออกเป็น2ถึง3ตัวทีนี้เมื่อนิวตรอนเนี่ยถูกกระแทกอีกเนี่ยตัวที่2 3ตัวเนี่ยถูกกระแทกอีกมันก็จะแตกออกเป็น2ถึง3ตัวเมื่อเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือปฏิกิริยาที่แตกต่างกันนะอันนี้ธรรมดาทั่วไปนี่อิเล็กตรอนเนี่ยก็จะธรรมดาไม่มีพลังงานปรมาณูอะไรเกิดขึ้นแต่พลังงานปรมาณูที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยกัมมันตภาพรังสีที่มันเกิดขึ้นนั้นเนื่องจากปฏิกิริยาที่นิวตรอนที่แกนกลางเนี่ยได้รับการกระแทกเพราะฉะนั้นถ้าปฏิกิริยานี้เนี่ยไม่หยุดมันก็จะไปเรื่อยๆเราเรียกปฏิกิริยาที่มันแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เนาะหรือที่เรียกว่าฟิชชันนี่ก็เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ลักษณะนี้คือมันจะจากธาตุหนักๆคำว่าฟิชชันก็คือจากธาตุหนักๆเนี่ยกลายเป็นธาตุที่เบาลงกี่ตัวก็ตามกลายเป็นธาตุที่เบาลงแล้วก็มีพลังงานออกมานะแล้วก็จำนวนนิวตรอนที่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันจะไปเรื่อยๆซึ่งพฤติกรรมของปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ก็คือระเบิดปรมาณูพฤติกรรมของอันเนี้ยเพราะมันจะบานปลายแล้วนิวตรอนมันก็มีแรงนะแรงคิดดูซิแรงจากนิวตรอนตัวเดียวเนี่ยกลายเป็นมากมายมันก็จะเป็นระเบิดปรมาณูเป็นพลังมหาศาลเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ปฏิกิริยาลูกโซ่นี้ได้รับการควบคุมแทนที่จะปล่อยให้มันบานปลายออกไปเนี่ยเราควบคุมแล้วต้องการใช้นิวตรอนประมาณเท่าไหร่ที่เราจะไม่ให้มันมากจนเกินไปเราก็เขาเรียกว่าที่แตกต่างจากระเบิดปรมาณูก็คือเรียกว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหรือเตาปฏิกรณ์ปรมาณูมีการควบคุมเวลาจะเดินเครื่องเขาก็จะเอาไอ้แท่งควบคุมออกมันก็จะเกิดปฏิกิริยาเวลาที่เขาจะให้หยุดปฏิกิริยานี้เขาก็จะเอาแท่งควบคุมลงไปแท่งควบคุมก็มีคุณสมบัติในการจับนิวตรอนมันก็ทำด้วยโบรอนทำด้วยแคดเมียมสามารถที่จะจับนิวตรอนเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งมันก็จะจับนิวตรอนปฏิกิริยาก็จะหยุดทันทีทีนี้ในตลอดทั้งวันที่เดินเครื่องเนี่ยลืมบอกไปว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูของประเทศไทยเรามีอยู่1เครื่องแล้วมันก็อยู่ใช้แช่อยู่ในบ่อน้ำเพราะฉะนั้นในบ่อนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเครื่องในบ่อนั้นก็จะมีปฏิกิริยาอันนี้เกิดขึ้นในช่วงนั้นช่วงที่มันกำลังเดินเครื่องอยู่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาธาตุเนี่ยมาอาบรังสีธาตุที่มาอาบรังสีมันก็จะเปลี่ยนจำนวนนิวตรอนถูกไหมพอลงไปเนี่ยอาบรังสีมันก็จะได้นิวตรอนเพิ่มขึ้นจะได้ก็ธาตุที่เอามาอาบรังสีเนี่ยมันก็จะได้เป็นไอโซโทปนะเพราะว่าจำนวนนิวตรอนมันเพิ่มไงเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าถ้าทุกธาตุเนี่ยมันจะโปรตอนเท่ากันแต่ว่าจำนวนนิวตรอนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ในธาตุเดียวกันสามารถมีจำนวนนิวตรอนได้หลายอย่างแล้วก็ธาตุที่มีจำนวนนิวตรอนต่างกันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นไอโซโทปกันซึ่งเอามาใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์เช่นไอโอดีน131เนี่ยใช้ในวงการแพทย์เกี่ยวกับเรื่องคอหอยพอก
หรือเรื่องฟอสฟอรัสที่เมื่อกี้นี้พูดก็ใช้ในวงการเกษตรที่ตรวจเรื่องปุ๋ยอะไรต่างๆและยังมีอื่นอีกมากมายแต่พูดง่ายๆว่าทั้งหมดนี้แตกต่างจากระเบิดปรมาณูเพราะเราเอาปฏิกิริยานี้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะเข้ามาสู่รายการนิพพานข่าวในช่วงที่2ของรายการนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะโครงการดีๆอยู่ที่พุทธสถานปฐมโศกค่ะก็จะมีโครงการนะคะที่ชื่อว่าโครงการชีวิตดีทีละ9ครั้งที่10นะคะก็คือเชิญชวนประชาชนพี่น้องทุกท่านค่ะร่วมกันไปถือศีล5หรือว่าศีล8ละอบายมุขทานอาหารมังสวิรัติณชุมชนปฐมโศกค่ะในวันที่20กับวันที่21มิถุนายน2558ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็มีการกำหนดลงทะเบียนนะคะเวลา 7:00 นถึง 9:00 นค่ะซึ่งสามารถติดต่อได้นะคะที่คุณน้ำดินค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0896607724ค่ะคุณน้ำดินนะคะ0896607724ค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะที่เกิดขึ้นที่ปฐมโศกถ้าท่านใดว่างนะคะก็สามารถไปได้นะคะวันที่20ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ค่ะเรามาดูข่าวในช่วงที่2ของเรานะคะข่าวแรกนะคะมาจากคมชัดลึก .net ค่ะผู้การที่อุตรดิตถ์ก็เน้นวิถีพอเพียงเพื่อช่วยเหลือตำรวจค่ะความเครียดก็ถือว่าเป็นภาวะของอารมณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์รวมถึงพฤติกรรมค่ะบางรายถึงขั้นกลายเป็นโรคซึมเศร้าทำร้ายตนเองแล้วก็ผู้อื่นปัญหานี้ก็เกิดขึ้นได้กับทุกกลุ่มอาชีพค่ะรวมทั้งข้าราชการด้วยเช่นกันที่ต้องเผชิญกับภาวะความเครียดอยู่ตลอดเวลาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเช่นนี้นะคะจึงทำให้พลตำรวจตรีอดิศักดิ์น้อยประเสริฐผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ก็เกิดความห่วงใยเจ้าหน้าที่ในสังกัดจึงได้สำรวจข้อมูลกำลังพลโดยใช้แบบประเมินผลทางวิชาการคัดกรองโรคซึมเศร้าก็พบนะคะว่ามีข้าราชการตำรวจในสังกัดไม่ผ่านการประเมินจำนวนหนึ่งแสดงถึงการมีปัญหาในเรื่องสุขภาพจิตแล้วก็ปัญหาความเครียดท่านบอกนะคะบอกว่าข้าราชการตำรวจบางส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้วิธีหนีห่างจากความเครียดอาจนำมาซึ่งปัญหาที่ไม่อาจจะคาดเดาได้อย่างเช่นการก่อปัญหาอาชญากรรมทำร้ายผู้อื่นหรือว่าทำร้ายตนเองแล้วก็ที่ผ่านมามักจะพบเห็นข้าราชการตำรวจหลายนายจบปัญหาชีวิตตนเองด้วยการฆ่าตัวตายซึ่งไม่ใช่ทางออกแล้วก็ยังทิ้งปัญหาไว้ให้คนที่อยู่ข้างหลังทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่ประสบภาวะดังกล่าวก็ไม่ใช่คนไข้แล้วก็ทุกคนสามารถเกิดภาวะความเครียดแล้วก็โรคซึมเศร้าได้เมื่อถูกแรงกดดันดังนั้นท่านบอกว่าจึงต้องได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องพลตบตรีอดิศักดิ์ก็กล่าวนะคะบอกว่าได้ทำการคัดกรองเจ้าหน้าที่กว่า50นายเพื่อเข้าอบรมโครงการตำรวจอุตรดิตถ์สุขภาพจิตเข้มแข็งโดยวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่9พิษณุโลกเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อศึกษาเรียนรู้ปัญหาความเครียดหาทางออกแก้ปัญหาให้กับตนเองและเพื่อนข้าราชการตำรวจเมื่อประสบปัญหาสุขภาพจิตขณะที่หลังจากที่ได้มีการอบรมผ่านไป1เดือนก็ได้มีการสอบถามแล้วก็สำรวจผลจากการอบรมก็พบนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมมีสภาวะอารมณ์ที่ดีขึ้นรู้จักที่จะเรียนรู้ตอบสู้ปัญหาชีวิตแล้วก็ความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้ตามเดิมค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการขยายผลสำรวจปัญหาข้าราชการตำรวจเพิ่มเติมก็พบนะคะว่าปัญหาหลักของข้าราชการตำรวจกว่าร้อยละ95ทั่วประเทศก็คือเรื่องของหนี้สินครอบครัวขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีทั้งสิ้นกว่า 1,200 นายก็พบนะคะว่าเป็นหนี้สหกรณ์ตำรวจกว่า 1,000 นายแล้วก็มีจำนวนมากที่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินแล้วพบว่าเหลือเงินเดือนเพียงไม่กี่พันบาทก่อให้เกิดภาวะความเครียดแล้วก่อให้เกิดวัฏจักรภาระหนี้สินต่อเนื่องดังนั้นจึงได้วางแผนโครงการที่จะนำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดที่มีปัญหาหนี้สินแล้วก็มีภาวะเครียดโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าวไปดูงานประเภทการสร้างรายได้เสริมอย่างเช่นเกษตรพอเพียงในเวลาอันใกล้นี้
โดยเบื้องต้นก็ได้มีการติดต่อเกษตรกรรายหนึ่งมาเป็นวิทยากรซึ่งเกษตรกรดังกล่าวก็เริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็สามารถสร้างฐานะด้วยการเพาะพันธุ์กล้าไม้ตามวิถีเกษตรพอเพียงจนกระทั่งมีกิจการเป็นของตนเองพลตำรวจตรีอดิศักดิ์ก็กล่าวนะคะบอกว่าเชื่อว่าการดูงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางจุดประกายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นแนวทางหาอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ในเวลาว่างแล้วก็มีส่วนในการบรรเทาทุกข์ลดภาวะความเครียดของข้าราชการตำรวจต่อไปค่ะก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญนะคะถ้าท่านเครียดแล้วประชาชนสงบสุขยากเช่นกันนะคะเรามาดูจากข่าวสด .co.th ค่ะผู้เฒ่าทหารผ่านศึกวัย93ปีค่ะปั่นจักรยานรับอาหารเพื่อไปแจกชาวบ้านเพื่อเอาไปให้คนยากจนค่ะเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะบอกว่าพบตาแก้วคุณตาแก้วค่ะชุมรำซึ่งเป็นชายชราวัย93ปีได้ปั่นจักรยาน3ล้อถีบในทุกเช้าของวันซึ่งระยะทางกว่า4กิโลเมตรนะคะในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีแล้วก็จะมีชาวบ้านใจดีนำข้าวสวยร้อนๆนำกับข้าวน้ำดื่มแล้วก็ขนมมามอบให้โดยอาหารที่ได้รับนะคะคุณตาก็ไม่ได้นำไปรับประทานเองค่ะแต่ว่าจะนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนอีกทอดนึงจนเป็นที่รักใคร่แล้วก็เคารพนับถือเป็นอย่างมากค่ะคุณตาแก้วก็ยังมีสายตาแล้วก็การได้ยินพูดคุยโต้ตอบรู้เรื่องแล้วก็มีพละกำลังอย่างดีโดยพักอาศัยเพียงลำพังใต้ชายคาสังกะสียกพื้นสูงแล้วก็ตีแปะด้วยไม้อัดแล้วก็ไม้ไผ่ซีกอย่างง่ายๆขนาดบ้านของคุณตานะคะก็กว้าง3เมตรยาว4เมตรส่วนเครื่องใช้ก็มีเพียงของที่จำเป็นอาทิเช่นที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้าเครื่องครัวแล้วก็คุณตาก็จะมีเพื่อนคู่ใจยามเหงานะคะเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์คอยขับกล่อมอยู่เครื่องนึงค่ะคุณตาแก้วก็เล่านะคะบอกว่าตนเกิดวันที่14เมษายนพ.ศ. 2465เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็เคยเป็นทหารผ่านสมรภูมิใหญ่ถึง2ครั้งก็คือสงครามอินโดจีนแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่สิ้นสุดสงครามก็ได้กลับบ้านยึดอาชีพทำนาแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบอิสระจึงตัดสินใจเดินทางหางานทำในกรุงเทพเริ่มด้วยงานรับจ้างในโรงงานทำหมูแผ่นเมื่อเก็บเงินได้จึงตัดสินใจซื้อรถ300ถีบมือ2ในราคา300บาทออกมารับจ้างเพราะเห็นว่ารายได้ดีจากนั้นคุณตาก็บอกว่าได้ย้ายที่ทำกินมารับจ้างปั่นบริการที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้วก็สุดท้ายค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีด้วยเห็นว่าในสมัยนั้นอำเภอบ้านโป่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญมีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอย่างที่คาดหมายในแต่ละวันค่ะคุณตาแก้วก็สามารถทำเงินได้ถึงวันละ60ถึง80บาทซึ่งเป็นรายได้ที่สูงมากในสมัยนั้นจนกระทั่งยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้คนเลยใช้บริการสำล้อถีบประกอบกับคุณตาแก้วอายุมากขึ้นด้วยจึงได้เลิกรับจ้างแต่ก็ยังมีรายได้ค่ะจากเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุแล้วก็อยู่ด้วยความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของญาติๆแล้วก็ชาวบ้านรอบข้างส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณตาอายุยืนนะคะคุณตาแก้วก็เผยค่ะบอกว่าต้องรู้จักดูแลตัวเองรับประทานอาหารวันละ2มื้อคือมื้อเช้าแล้วก็เย็นงดมื้อกลางวันบริโภคอาหารที่มีประโยชน์งดน้ำเย็นแล้วก็ของหวานและที่สำคัญที่สุดก็คือกล้วยน้ำว้าที่คุณตาก็จะแขวนไว้เป็นประจำที่หน้าบ้านเพื่อรับประทานหลังอาหารครั้งละ2ลูกทุกวันแล้วก็ก่อนนอนคุณตาจะสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบรวมถึงแผ่เมตตาให้กับผู้ที่รักและผู้ที่นำอาหารมามอบให้นอกจากนั้นนะคะคุณตาก็ยังเลือกปั่นจักรยาน3ล้อถีบอยู่ทุกวันเพราะว่าช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวแถมยังได้พบปะผู้คนมากมายไม่เหงาทำให้สภาพจิตใจดีขึ้นอีกด้วยทั้งนี้คุณตาแก้วก็ได้ฝากถึงลูกหลานในการปฏิบัติตนนะคะว่าจงรู้จักให้เผื่อแผ่สิ่งที่ได้รับให้แก่ผู้อื่นและจงเป็นผู้ที่รักษาคำพูดซึ่งจะช่วยทำให้ผู้คนรักแล้วก็นับถือค่ะก็ถือว่าคุณตาแข็งแรงมากเลยนะคะ93ปียังถีบสำล้อปั่นได้อย่างแข็งแรงเลยค่ะแล้วมาดูเรื่องราวอีกเรื่องนึงนะคะจาก highlightgapuk.com ค่ะมีการฮือฮานะคะจากภาพที่มีพระสงฆ์นำบาตรยักษ์ออกรับบิณฑบาตค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าที่ตลาดเทศบาล1หรือว่าตลาดใต้อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกชาวบ้านต่างมาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินมาบิณฑบาตแต่ว่าที่น่าสะดุดตานะคะก็คือมีพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะยืนรับบิณฑบาตจากญาติโยมด้วยบาตรสแตนเลสสีเงินขนาดใหญ่วางอยู่บนเก้าอี้ค่ะ
จากการสอบถามนะคะทราบว่าพระสงฆ์รูปนี้คือพระวิชาติโชติปโรหรือว่าพระตุ้มซึ่งเป็นพระลูกวัดวัดจันทร์ตะวันออกเปิดเผยถึงที่มาของบาตรใหญ่นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้บาตรขนาดปกติแต่ก็มีญาติโยมเห็นว่าบาตรเล็กนั้นเล็กเกินไปเนื่องจากอาหารที่โยมนำมาใส่บาตรแต่ละวันนั้นมีจำนวนมากโยมจึงได้สั่งทำบาตรขนาดพิเศษขึ้นมาให้พระวิชาติด้านพระวิชาติก็ยอมรับนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยถูกร้องเรียนไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและต้องหยุดบิณฑบาตมาแล้วแต่ว่าด้วยญาติโยมที่มีศรัทธาแล้วก็เข้าใจจึงได้ไปนิมนต์ให้มารับบิณฑบาตอีกทั้งนี้สาเหตุที่พระวิชาติต้องรับบิณฑบาตจากญาติโยมเป็นอาหารจำนวนมากนั้นเนื่องจากวัดจันทร์ตะวันออกมีสามเณรมาบวชเรียนหลายรูปอาหารที่ญาติโยมใส่บาตรมานั้นก็จะนำไปให้สามเณรได้ฉันเช้าแล้วก็ฉันเพลทุกวันโดยขณะนี้ก็มีสามเณรบวชเรียนอยู่ที่วัดมากกว่า80รูปค่ะก็ดูนะคะดูบาตรใหญ่ดีนะคะบาตรสแตนเลสด้วยค่ะเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องไทยๆกันอีกเรื่องนึงนะคะจาก manager.co.th ค่ะเขาบอกว่ามีความสวยนะคะสวยปลอดสารเคมีผ้าทอนาว่าย้อมสีจากขี้ควายซึ่งเป็นแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าจากจังหวัดนครพนมอำเภอนาว่าซึ่งมีกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการใช้ขี้ควายค่ะนำมาเป็นสีธรรมชาติย้อมผ้าฝ้ายบริสุทธิ์ก่อนที่จะนำไปแปรรูปด้วยการทอด้วยลวดลายเอกลักษณ์ของท้องถิ่นออกมาเป็นผ้าย้อมนะคะเป็นผ้าฝ้าย้อมขี้ควายที่มีทั้งความสวยงามจากสีธรรมชาติปราศจากสารเคมีรวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่ยืนยันถึงคุณค่าของโคกระบือที่มีต่อเกษตรกรจากอดีตจนถึงปัจจุบันกลายเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดค่ะทั้งผ้าฝ้ายที่นำไปตัดชุดพื้นเมืองรวมถึงผ้าพันคอก็มีการพัฒนาออกมาเป็นลวดลายที่เป็นรูปภาพวาดเหมือนนำไปประดับแล้วก็ตกแต่งบ้านได้รวมถึงเป็นของฝากของที่ระลึกที่หาซื้อได้ยากค่ะนางเซียมนาคมิ้นนะคะอายุ53ปีซึ่งเป็นประธานกลุ่มทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองบ้านบ่าว่าตำบลท่าเรืออำเภอหนองนาว่าจังหวัดนครพนมก็เล่านะคะบอกว่าเป็นหมู่บ้านสำคัญที่มีการรวมกลุ่มของชาวบ้านเพื่อสืบทอดอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองย้อมขี้ควายถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงสุดยอดภูมิปัญญาในอดีตจากการนำผ้าฝ้ายบริสุทธิ์มาแปรรูปด้วยเส้นได้ก่อนที่จะนำมาหมักแช่น้ำตามกรรมวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านนำไปต้มแล้วก็ย้อมสีด้วยขี้ควายหมักแบบไร้สารเจือปนมีเพียงสมุนไพรดับกลิ่นอย่างเช่นตะไคร้หอมที่คิดค้นมาจากบรรพบุรุษทำให้ผ้าฝ้ายนั้นนะคะมีลักษณะนุ่มสีคงทนสวยงามแบบธรรมชาติก่อนนำไปทอด้วยมือออกมาเป็นผ้าห่มเป็นผ้าสิ้นรวมถึงเป็นผ้าพันคอแล้วก็ผ้าตัดชุดพื้นเมืองที่มีลวดลายสวยงามแบบธรรมชาติทำให้ได้รับความนิยมตลาดก็สั่งซื้อจำนวนมากเพราะว่าเป็นผ้าที่หายากราคาผืนหนึ่งก็ตกผืนละ500ถึง 3,000 บาทควบคู่กันนั้นนะคะก็ยังมีการผลิตการทอผ้าฝ้ายหัตถกรรมพื้นบ้านที่ย้อมด้วยสีย้อมสีด้วยเปลือกไม้ตามธรรมชาติซึ่งจะได้ผ้าฝ้ายที่มีคุณภาพรวมถึงความสวยงามแบบโบราณแล้วก็มีความคงทนสีไม่ตกนายวีระฤกษ์วานิชกุลนะคะอดีตนายอำเภอนาว่าซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพทอผ้าฝ้ายย้อมขี้ควายก็กล่าวนะคะบอกว่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านผ้าฝ้ายย้อมขี้ควายของบ้านบ่าว่าตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าก็ถือว่าเป็นความสำเร็จจากโครงการธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริที่เกิดจากความร่วมมือของอำเภอนาว่าร่วมกับปศุสัตว์อำเภอรวมถึงชุมชนบ้านบ่าว่าที่ต้องการนำร่องในการส่งเสริมแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนนำวิถีชีวิตในอดีตมาใช้ในการประกอบอาชีพทำการเกษตรรวมถึงอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเช่นการจัดตั้งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยตั้งศูนย์ฝึกหัดควายไถนาการก่อตั้งธนาคารขี้ควายล้วนเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้านไม่ให้เลือนหายไปกับความเจริญของสังคมส่วนหนึ่งนะคะก็มุ่งเน้นในเรื่องของการนำปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการลดต้นทุนจึงเป็นที่มาของการนำขี้ควายมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตผ้าฝ้ายทอมือภูมิปัญญาชาวบ้านกลายเป็นสินค้าพื้นเมืองที่มีความสวยงามมีคุณค่ากลายเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะดูแล้วนึกถึงวัฒนธรรมไทยของเรานะคะอยู่กับโคกระบือหรือว่าควายนี่มาตลอดเลยค่ะมาดูข่าวสุดท้ายของช่วงนี้นะคะจาก newsmthai.com ค่ะ
มีการแชร์เรื่องราวดีๆนะคะภาพสุนัขตำรวจคาบจานข้าวต่อคิวเพื่อรับอาหารค่ะเว็บไซต์ข่าวสารออนไลน์นะคะ Rocket News ก็เผยแพร่ภาพที่พร้อมเรื่องราวสุดประทับใจค่ะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่สุนัขขนาดโตเต็มวัยราว6ตัวกำลังคาบจานข้าวของตัวเองเรียงเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเลยค่ะเพื่อรอขออาหารจากชายคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นครูฝึกโดยเนื้อความก็ระบุเขาว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายจากสถาบันการศึกษาสุนัขตำรวจแห่งหนึ่งในประเทศจีนที่ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ Reddit เมื่อไม่นานมานี้เองค่ะทว่าเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันนะคะก็ไม่ได้ปรากฏอยู่เพียงแค่ประเทศจีนเท่านั้นหากแต่เคยปรากฏเป็นภาพในประวัติศาสตร์เมื่อครั้งสงครามในประเทศฟินแลนด์ขณะที่ทหารกำลังให้อาหารสุนัขที่ต่อคิวเรียงแถวรอรับอาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจากภาพเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทำให้มนุษย์ต้องหวนนึกย้อนไปถึงความมีระเบียบวินัยและการอยู่ร่วมกันในสังคมว่าหากทุกคนรู้จักรอแล้วก็เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญรวมทั้งยึดหลักตามกฎเกณฑ์ที่สังคมกำหนดไว้สังคมก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีความสงบสุขขึ้นมาค่ะดูภาพสุนัขก็โหน่าชื่นชมครูฝึกนะคะ เก่งมากเลยนะคะก็มีทั้งอดีตและปัจจุบันค่ะสองภาพเลยค่ะช่วงนี้กลับนิมนต์ท่านวิปัสสนาหัวข้อที่น่าสนใจค่ะคนเห็นแล้วก็อิจฉาหมานะอายหมาหรือเปล่ายิ่งพวกเราเนี่ยจะไม่ค่อยรักษาระเบียบวินัยเนี่ยทำอะไรตามใจก็คือไทยแท้เอาสะดวกเข้าว่าเอามักง่ายอะไรเงี้ยถ้าเราดูเห็นภาพอันนี้อาจจะแหมเราย้ายอายย้ายเสียนะเมื่อก่อนเราเคยว่าสุนัขเองนะคะมีจำนวนที่บอกโอ้ยกินเหมือนหมาโอ้ตอนนั้นคือเหมือนกินเหมือนมุมมามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนเลยนะคะถ้าเราเห็นภาพสามารถฝึกได้ก็ดีนะเข้าใจน่าเอ็นดูด้วยขนาดหมายังฝึกได้เลยทำไมคนจะฝึกไม่ได้ถ้าฝึกไม่ได้ก็อายหมาขนาดหมาทำยังน่ารักเลยใช่ไหมถ้าคนทำจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยเราดูเด็กนักเรียนเราเนี่ยเข้าแถวเขาก่อนเข้าศาลาเขาจะเข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าดูแล้วน่าทึ่งมีภาชนะส่วนตัวเหมือนกันนะคะสุนัขก็มีภาชนะส่วนตัวด้วยใช่พูดถึงภาชนะส่วนตัวเนี่ยก็โยงไปเรื่องข่าวเรื่องบาตรเนี่ยบาตรนี่เป็นภาชนะส่วนตัวประจำพระเนี่ยต้องมีบาตรประจำตัวอาตมาก็ใช้มาเนี่ยโอ้โหเป็นสิบปีนะยังไม่แตกไม่พังแต่ว่าตามข่าวเนี่ยว่าขนาดเนี่ยใหญ่มากเนี่ยนึกถึงคำอำนาจบาดใหญ่นะไม่ดีหรอกแล้วถ้าว่าตามพระวินัยเนี่ยมีบาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยน่าจะไม่ถูกอ่ะมีขนาดบาดไหมคะในพระธรรมวินัยมีขนาดของบาดไหมมีไหมรู้สึกเขาก็ไม่ยังไม่เจอเหมือนกันนะแต่ว่าคิดโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ประมาณบาดเบอร์7เบอร์8เบอร์9เบอร์10สุดท้ายนะแต่เนี่ยมันใหญ่กว่าเบอร์10อย่างเงี้ยเป็นถังนะคะเนี่ย11ก็จะมีแต่ว่านี่มันใหญ่มากเกินจริงๆแล้วโดยหลักการเรื่องที่พระเจ้าสอนแล้วก็มีบัญญัติด้วยเป็นพระวินัยก็มักจะเน้นไปที่ว่ามาบวชแล้วเนี่ยเป็นพระเป็นภิกษุมันต้องเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษถ้าอะไรที่มันใหญ่มันเฟ้อมันฟุ่มเฟือยเนี่ยมันมากเกินไปท่านก็จะตรัสห้ามไม่ให้ภิกษุปฏิบัติอย่างเงี้ยท่านจะมีคำอย่างนี้เลยว่าถ้าใครไปประพฤติผิดเนี่ยตามพระวินัยเนี่ยก่อนที่ท่านจะบัญญัติพระวินัยเนี่ยท่านจะติเตียนบอกว่าของเนี่ยลุกเนี่ยภาษาในพระไตรปิฎกเนี่ยเขียนอย่างนี้ดูกระโมฆบุรุษทั้งหลายการกระทำของพวกเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำฉะนั้นพวกเธอจึงทำอย่างนี้อย่างนี้ไปผิดอย่างเงี้ยประชาชนเพ่งโทษโภชนาแล้วก็จะตัดห้ามเพราะว่าท่านจะตัดโทษแห่งความเป็นผู้ที่เป็นคนเลี้ยงยากเป็นคนบำรุงยากคนมากหรือเป็นคนที่ไม่สันโดษเป็นคนเกียจคร้านคือทำวินัยเนี่ยจะก็จะเป็นให้เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษคือจำได้เวลาท่านบวชน่ะนะฮะก็จะมีเหมือนอยู่ใน
นิสัยสี่ด้วยค่ะนิสัยสี่ที่บอกว่าอะไรที่ว่าอาหารถ้ามันเยอะมากแล้วก็จะปฏิเสธเสียก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีใช่ไหมคะลาบเหลือเฟือท่านจะปฏิเสธเสียก็ได้ใช่แต่นี้พูดถึงว่าเจตนาที่ท่านทำที่ท่านใช้บาตรใหญ่ท่านบอกว่าเพื่อเพราะว่ามีญาติโยมมาใส่มาเรียนเยอะอะไรเงี้ยต้องไปเลี้ยงที่วัดใช่ไหมแต่ที่จริงแม้แต่สามเณรบวชเป็นสามเณรแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไปบิณฑบาตได้ทุกคนที่ก็จะได้พึ่งปีกแข้งของตัวเองไปเป็นวิถีชีวิตเป็นนิสัยถ้าอย่างนั้นก็ผิดวินัยไหมฮะที่ว่าเลี้ยงกุมารีก็น่าจะผิดนะคือมันผิดไม่ผิดหลายอย่างบางท่านไปยืนให้คนมาใส่บาตรเนี่ยก็ไม่ถูกแล้วก็ต้องมีการใส่บาตรก็ผิดใช่ไหมคะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันต้องไปเปิดดูพระไตรปิฎกอีกทีว่าขนาดผิดไหมใหญ่เกินไปไหมแต่เราดูจากรูปรอยเนี่ยคือมันใหญ่เกินเราเนี่ยบาตรเนี่ยกินแค่บาตรที่เราใช้ทุกวันเนี่ยนะถ้าอาหารเขาใส่มาหมดคืนฉันไปหมดก็ตายท้องแตกตายแล้วแต่ถ้าท่านบอกว่าคือใหญ่สำหรับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ท่านบอกว่าจะเอาไปเลี้ยง80ก็ไม่พอนะคะไม่พอไม่พอไม่พอแต่ท่านก็หยิบออกอยู่ดีอ่ะค่ะถ้ามันต้องเยอะขนาดนั้นก็ถ่ายบาตรได้อย่างที่เราก็ทำกันอยู่เรามีงานเทศกาลหลายคนมาใส่เยอะแล้วก็ถ่ายบาตรอะไรเงี้ยโดยเฉพาะจุดสำคัญเลยอย่างที่อ่านให้ฟังเนี่ยว่ามันทำดูแล้วมันไม่น่าเลื่อมใสอย่างเงี้ยคนจะไม่ศรัทธาเพ่งโทษโภชนาได้เอ้ยทำไมมาทำอย่างนี้เนี่ยเป็นพระในธรรมวินัยในภิกษุเนี่ยพระเจ้าเนี่ยมักน้อยสันโดษเงี้ยนะแต่ว่าไปทำตัวมันเหมือนฟุ่มเฟือยอย่างว่าถ้าก็มีเหตุผลนะมันก็มีวิธีอื่นถ้าทำให้มันดูเหมาะควรน่าเลื่อมใสปิบินเดบาลเนี่ยพระเดินเรียงกันเป็นแถวอะไรมันก็น่าเลื่อมใสแล้ววิธีการที่พระถือบาตรเนี่ยจำเป็นต้องอุ้มไหมคะหรือว่าวางอย่างนี้ได้มีกำหนดไหมคะมีประคองบาตรพระเจ้าจะใช้ให้ประคองบาตรไม่ใช่ให้วางใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้วิธีการเดินด้วยใช่ไหมต้องเดินวิธีบาตรแล้วไปพระวินัยมีอีกนะมีต้องไปให้ทั่วหมู่บ้านไม่ปลีแข้งอะไรหมายความว่าต้องเดินใช่ไหมคะต้องเฉลี่ยไปครบทั่วไม่อยู่ปักหลักอย่างนี้หรอกแต่เนี่ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็มันมีแปลกๆอยู่เรื่อยๆนะนี่เหมือนจัดตั้งเลยค่ะมีร่มด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงโดนเป็นข่าวเป็นกราวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนใช้เทคนิคเนาะก็มีโต๊ะมานั่งให้โยมรับพรด้วยเหมือนเราจัดเนี่ยเหมือนออกบูธอะไรสักที่ค่ะขออภัยนะคะดูจากภาพที่เห็นนะคะเหมือนเราไปออกบูธอะไรแถวตลาดนี้ค่ะมีเก้าอี้มีร่มมีอะไรแต่ว่าเป็นนี้เป็นกิจเรื่องบิณฑบาตก็เลยดูแปลกๆแค่นั้นนะคะประชาชนหรือว่านักข่าวที่ไปเห็นก็คงแปลกเพราะว่าไม่เคยเห็นสมณะหรือว่าพระสงฆ์ส่วนมากทำอย่างนี้นะคะเขาก็เลยบอกเอ๊ะนี่ถูกหรือเปล่าขนาดมีสำนักพระพุทธศาสนาติงมาท่านก็งดไปพักนึงแล้วก็กลับมาทำอีกโดนแล้วใช่ไหมค่ะโดนแล้วค่ะคือที่ท่านทำอย่างนี้เนี่ยหรือพระวินัยที่มีห้ามอะไรต่างๆไว้เนี่ยเพื่อป้องกันอะไรอาสวะอนุสัยหรือกิเลสในตัวเองอ่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นมันจะเกิดกิเลสได้ง่ายขึ้นถ้าท่านไปมากๆได้ของมากๆมันก็จะขี้โลภอ่ะอยากได้มากๆมีกิเลสขึ้นก็จะพาให้ท่านทุกข์อ่ะมีกิเลสขึ้นแล้วต้องขนขวายมากขึ้นเพราะในทิศทางที่พระพุทธเจ้ามาสอนให้ปฏิบัติธรรมหรือพระวินัยเนี่ยให้มาทางมักน้อยกินอยู่เรียบง่ายน้อยๆมากน้อยสันโดษเนี่ยจิตใจเราจะดีนะสบายความสุขมันอยู่ตรงนี้แหละรู้จักพอเนี่ยนะแต่ถ้ามากๆท่านก็จะทุกข์เดือดร้อนลำบากมันถึงมีข่าวบางทีตีกันนะไปทับกรรมฐานกันเนี่ยนะ เดี๋ยวไม่ได้นะแย่งกันเนี่ยโอ้อย่างนี้มันไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้สอนให้มันแต่ว่าถ้าท่านเข้าใจเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันมากเกินไปไม่ดีหรอกไม่ดีทั้งตัวท่านด้วยแล้วก็สังคมดูก็ไม่น่าเลื่อมใสอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนเปลี่ยนรูปแบบของที่พระพุทธเจ้าวางรูปแบบเอาไว้เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้ากำหนดไว้แล้วว่าให้
ใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้นะนักบวชเนี่ยแต่ถ้าไม่มีขอบเขตเอาไว้แต่ละคนก็จะมีความคิดของตัวเองนะคะที่จะแบกแนวออกไปแบกออกไปมันก็จะเป็นการมันเป็นกิเลสอย่างหนึ่งอ่ะที่ทิมาพูดถึงเขาว่าแหวกแนวแหวกแนวเนี่ยมันพิสดารมากขึ้นนี่นะมันเหมือนแฟชั่นที่มันคิดอะไรมาใหม่ๆมันเป็นที่ดึงดูดคนสะดุดตาโอ้เออคนก็เอ๊ะแล้วนั่นเป็นการตลาดของโยญาติโยมใช่ไหมการตลาดอะไรคนทั่วไปก็เรียกว่าสร้างการขายหรืออะไรค่ะเป็นการสร้างการตลาดเนี่ยค่ะจริงๆแล้วประเด็นนี้เท่าที่ดูนะก็คือว่าท่านใช้บาทใหญ่แล้วก็มีผู้ติเตียนโฆษณาใช่ไหมสำนักพุทธศาสนาก็เอาเรื่องท่านแล้วแหละท่านจะหยุดไปพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยญาติโยมก็ทำไมเอาไปก็อาจจะมองเห็นว่าท่านให้เหตุผลว่าที่วัดเนี่ยมีการบวชสามเณรหลายรูปมั้งคะแล้วท่านโอ้โหคงเอาภาระสามเณรเยอะก็เลยญาติโยมศรัทธานะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นะคะว่าเอ๊ะถ้าท่านนะคะนำเนรน้อยนะคะ80-10รูปเลยอะมาเดินทั้งตลาดเนี่ยโอ้น่าจะเป็นภาพที่ดีกว่านะคะก็มีนะมีก็ทำอยู่แต่ว่าเอาเนรน้อยมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นบางทีก็นุ่งห่มอะไรก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยอายุอายะอะไรทีไล่เตะกันอีกเนี่ยเนรน้อยจริงๆไล่เตะกันในแถวบิณฑบาตอีกพูดถึงนึกถึงเนรน้อยวันก่อนที่ไปบิณฑบาตนะที่ในอุบลเนี่ยมีเดินน้อยก็เดินสวนมานะปันเตใหญ่เห็นว่าเออเน้นทำไมนุ่งผมอย่างเงี้ยมันยาวเกินไปแล้วก็จะเห็นพูดถึงเด็กๆเนี่ยนะอาตมาอยู่กับเด็กเนี่ยก็แปลกอยู่อย่างนึงเด็กเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะท่านทำไมถึงเรียกว่าบิณฑบาตนะไม่เรียกว่าเดินบาตรวะครับไม่เห็นบินเลยไม่บินทางใต้เขาเรียกนะเดินบาตเราก็เห็นว่าทางใต้เนี่ยเขาเรียกเดินบาตแต่คำว่าบินทะปินทะเนี่ยก็คือก้อนข้าวที่ตกร่วงไปในบาตรเนี่ยเขาเรียกถึงว่าเรียกว่าบินทบาตไม่ใช่ว่าบินกิริยาบินอย่างเงี้ยที่จริงแล้วพูดถึงเรื่องบาตรเนี่ยในพระไตรปิฎกเล่มที่7ก็กำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าอย่างเช่นบาตรที่ทำจากทองจากเงินจากแก้วมณีเนี่ยอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยแปลกแหวกแนวไปเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ห้ามใช้ใช่ไหมแต่ก็จริงจะใช้ได้ก็บาตรเด็กบาตรเหล็กแล้วก็บาตรดินใช่ไหมแต่ทุกวันนี้นี่จากบาตรเหล็กนี่ก็เอาสแตนเลสนี่ก็ถือว่าอนุโลมอยู่ในประเภทเหล็กใช่สมัยก่อนไม่มีสแตนเลสนี่ครับ เราก็คืออย่างนี้ก็ภาษานี้ก็มีเยอะนะว่าสมัยโบราณมันไม่มีแล้วก็เลยต้องมีสมัยนี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเงินหรอกแบงค์บาทแล้วไม่มีสมัยนี้มันมีก็เลยมาใช้มันต้องดูเจตนารมณ์ด้วยอย่างมาใช้สแตนเลสเนี่ยมันทนไม่ขึ้นสนิมมันปลอดภัยด้วยถ้าเป็นอาหารที่มาใส่อะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แต่มันไม่ได้เป็นไปในทางฟุ่มเฟือยถ้าบอกว่าเออใช้โลหะได้ใช้สแตนเลสได้ก็ใช้ทองได้เงี้ยพระพุทธเจ้าห้ามนะเพราะว่ามันของมีค่าของสวยงามคือมันไม่ใช่วิถีชีวิตของสมณะของนักบวชที่มันต้องมาถึงวิถีชีวิตผมยังนึกถึงเลยว่าเอ๊ะท่านบาตรใหญ่เนี่ยปกติเนี่ยพระไปไหนเนี่ยก็ต้องนำบาตรไปใช่ไหมเพื่อไปบิณฑบาตแล้วถ้าท่านบาตรใหญ่ๆเนี่ยท่านจะนำไปไหนท่านก็ไม่ได้อุ้มไม่ได้ประคองนะคะก็วางบนเก้าอี้ถ้าจากตามภาพที่เราเห็นแต่อย่างนี้ท่านต้องมี2บาตรด้วยป่ะฮะสำหรับบาตรเดินบินหาแล้วก็สำหรับบาตรตั้งกับที่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องผิดอีกแหละปกติบริการก็ต้องกำหนดบาตรใบเดียวเพราะว่าฟุ่มเฟือยกันไปแต่ที่จริงแล้วมันผิดกับวิถีชีวิตที่นักบวชที่จะใช้บาตรก็ต้องใช้บาตรขนาดที่มันพอเหมาะที่จะพาไปไหนมาไหนได้ไงตอนนี้ถ้าท่านจะเดินทางไปไหนเอาบาตรขนาดนี้แล้วมันจะไปยังไงเนี่ยใช่ไหมจริงๆของพวกเราเนี่ยว่าเราใหญ่แล้วนะเพราะที่เราใช้บาตรใหญ่เนี่ยเราไม่ใช่แค่ใส่อาหารฉันอย่างเดียวเราใส่ของด้วยเสื้อผ้าเนี่ยจีวรเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยนะอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเก็บอยู่นี้หมดเลยเป็นโต๊ะเขียนหนังสือด้วยทำใช้หมดเลยแต่มันก็ขนาดเนี้ยอย่างมากมันก็9 นิ้ว10นิ้วเนี่ยใหญ่แล้วมากสุดแล้วเนี่ย10นิ้วของสมณะเราไม่ค่อยมีหรอก10นิ้วเนี่ยมี9 นิ้วอาตมาใช้9นิ้วของอาตมาใช้8นิ้วกำลังดีเลยยิ่งไปเจอหลวงพ่อดินดีอ่ะ7นิ้วบางทีกับมานี่ส่วนใหญ่ก็7นิ้วบางสายเราเห็นนี่ใช้นิดเดียวยิงพระจีนพระญี่ปุ่น
ที่เราเห็นเนี้ยนะสายมังสวิรัติด้วยกันเนี่ยเคยไปร่วมงานท่านบิณฑบาตท่านใช้นี่เดียวอ่ะแค่พอเหมือนชามพอใส่อาหารได้นิดหน่อยมันต่างกับเราอันนี้วัตถุประสงค์มันต่างกันถ้าเราเข้าใจเนื้อหาว่าพระเจ้าสอนให้มามากน้อยสันโดษแล้วประโยชน์สูงประหยัดสุดเลยเนี่ยที่เราใช้เลือกใช้สแตนเลสด้วยนะพวกเราส่วนใหญ่ใช้สแตนเลสทั้งหมดแล้วก็ใช้แบบขนาดที่มันสามารถทำประโยชน์อะไรได้มากขึ้นบางท่านก็ใช้บาดดินก็มีนะผมก็เคยใช้ให้บาดดินปรากฏว่าเราขึ้นรถไงขึ้นรถ6ล้อเวลาลงรถอ้าวบาดกิ่งมาแต่ว่าไม่ไหวแสดงคงเราไม่ละเอียดรอพอก็เลยเลือกใช้แบบนี้แต่ยุคนี้ใช้บาดสแตนเลสขนาดนี้มันก็เหมาะสมตามยุคสมัยแล้วอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วก็พูดถึงข่าวอันนั้นนะข่าวแรกเนี่ยที่ผู้การที่อุตรดิตถ์เนี่ยนะเน้นวิถีชีวิตพอเพียงเนี่ยเพราะว่าสำรวจดูแล้วตามหลักวิชาการว่าตำรวจเนี่ยเครียดนะก็เลยนึกถึงนึกถึงตำรวจที่เป็นญาติของสมณะเรารูปหนึ่งนะชื่อตำรวจคนเนี้ยขยันมากเลยเวลาถ้าไม่ออกจากเวรยามเนี่ยไปทำอะไรหรือเปล่าไปทำกสิกรรมธรรมชาติเอาเครื่องมือเนี่ยไว้ในรถในอะไรเนี่ยพอว่างปุ๊บเนี่ยก็จะไปทำเลยเสร็จแล้วพอมีเวลาก็ยังมาช่วยพัญญาเนี่ยขายของชำเลยอาตมาเห็นอย่างเงี้ยถ้ามีแต่ว่ามีแต่เวลาทำงานแล้วก็ทำงานที่สุจริตนอกจากเวลาที่รับราชการเนี่ยไอ้อย่างนี้มันอาตมาว่ามันไม่เครียดนะผมก็ว่ามันไม่เครียดนะคนเครียดเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะใช้จ่ายเกินตัวใช่ไหมแล้วก็ไปติดในเรื่องของอบายมุขเป็นหนี้ครับพอเป็นหนี้เนี่ยมันก็เลยต้องเครียดใช่ไหมแล้วที่เครียดเนี่ยก็คือทำพฤติกรรมที่อาจจะคอร์รัปชันใช่ไหมไม่ตรงไปตรงมาอันนี้ก็เป็นปัญหาของความเครียดนะแล้วถ่ายเขาอ่ะนี่ก็ชวนให้เครียดเหมือนกันอันนั้นเป็นแรกเป็นโรควิบากกรรมเลยมันมีจริงใช่วิบากกรรมเพราะว่าไปทำให้คนอื่นเขาเครียดถูกต้องตัวเองก็เครียดแล้วก็ทำให้นึกถึงตำรวจอีกซึ่งแต่ก่อนนั้นก็จะมีตำรวจมาอบรมที่ไพศาลีพออบรมไปแล้วนะปรากฏว่าหลังจากเลิกการอบรมแล้วนะตำรวจกลับไปอยู่บ้านนะภรรยาของตำรวจมาบอกว่าไงนะโอ้ยเหมือนกับได้สามีคนใหม่เลยนะเพราะว่าหลังจากอบรมไปแล้วนะกลับไปเนี่ยนะไปช่วยพัญญานะดูแลบ้านช่องใช่ไหมช่วยในกิจการงานต่างๆนะบุหรี่ก็เลิกไม่กินเหล้าเขาบอกว่าโอ้โหมาอบรมครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับได้สามีคนใหม่มาเลย อันนี้นี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจนะแล้วอย่างนายทหารที่เป็นผู้ท่าคุณตาตาแก้วนะอายุ93ปีแล้วนะรู้สึกว่าเขาบอกเป็นคนอุบลด้วยแต่ว่าตอนนี้อยู่ทางราชบุรีบ้านโป่งบ้านโป่งพูดถึงบ้านโป่งเนี่ยอาตมาไปทางปฐมโสมคนราชบุรีอาตมาก็เป็นคนราชบุรีเองนะอุบลนะใช่ก็ไปอยู่เรื่อยๆนะแต่เห็นลักษณะหนึ่งที่คุณตาแก้วเนี่ยที่อายุ97ปีเนี่ย9393ปีนะเป็นคนที่มีสุขภาพดีเพราะอะไรเพราะว่ามีจิตใจที่ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เอาอย่างน้อยเนี่ยท่านเองเนี่ยเป็นคนที่จะนำอาหารเนี่ยไปแจกจ่ายคนอื่นเนี่ยก็จะต้องให้กับคนจนใช่แต่ดูแล้วคุณตาก็ไม่ใช่ว่าจะรวยนะคุณตาก็ไม่คิดว่าตัวเองจนนะคะแต่เห็นว่าการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเขาบอกว่าหลักการออกกำลังกายที่ดีนะวิ่งเดินขี่จักรยานแล้วก็อาบน้ำแอบว่ายน้ำนะพอคุณตาเนี่ยขี่จักรยานเนี่ยแล้วก็เอาอาหารเนี่ยไปให้บุคคลที่ยากจนเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตของคุณตาเนี่ยดีใช่ไหมถ้าสุขภาพจิตของคุณตานี่ดีแล้วเป็นยังไงชีวิตมันก็เบิกบานแจ่มใสอันนี้ก็ลงตัวอย่างหนึ่งว่าคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยไม่เคยเครียดหรอก
คนเครียดเนี่ยมันก็คิดถึงแต่ตัวเองอยากจะได้มากๆอยากจะมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ไม่ค่อยทำอะไรมันก็เลยเครียดนะถ้ามีงานทำอยู่เสมอเนี่ยคนเราเนี่ยก็ไม่น่าจะเครียดเลยนะแล้วในอีกข่าวหนึ่งเนี่ยเห็นที่เขาย้อมผ้าเนี่ยนั่นนี่ก็เพิ่งเคยได้ยินนะที่ใช้ขี้ควายขี้ควายสีมันจะเป็นยังไงเนาะเขียวๆก็เมื่อกี้ที่ออกเป็นสีเหลืองนิดๆเขียวๆนวลๆเหลืองนวลๆเหมือนเป็นสีไพลหรือเปล่าเขาเรียกเขาแปลกดีเป็นธรรมชาติไม่มีสารพิษแน่เลยพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะที่พัฒนาที่จริงแล้วคนไทยเนี่ยควรที่จะหันมาสนับสนุนนั่นแต่สินค้าที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเองภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้จึงเห็นว่าโอ้โหห้างใหญ่ๆห้างนี่นั่นนะคนที่จะไปที่ห้างไปบริการนั้นทำให้คนที่เรียกว่าฐานะไม่ค่อยดีเนี่ยทำมาหากินอย่างแบบโบราณเนี่ยหายไปเลยอย่างแต่ก่อนนี้ก็จะเห็นนะคนที่จะพึ่งพาตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค้าขายก็ใช้หาบของไปตั้งขายใช่ไหมแล้วก็อาตมาเองก็ยังแต่ก่อนนี้ก็ยังพยายามบอกสนับสนุนโอ้ถ้าเวลาไปซื้อของเนี่ยไปซื้อของที่คนที่หามาขายที่พึ่งพาตนเองเนี่ยดีเขาจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจที่ดีแต่ว่าโอ้โหถ้าไปพึ่งอย่างห้างเนี่ยก็เรียกว่าเงินทองมันก็ออกต่างประเทศเยอะนะมีสนับสนุนกันชาวบ้านเขาก็จะได้มีอาชีพในได้ใช่ก็หมุนอยู่ในชุมชนในได้แล้วคำว่าธนาคารขี้ควายเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินคำแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันนะคะธนาคารขี้ควายค่ะเพราะว่านึกถึงขี้ควายเนี่ยถ้าอย่างที่อินเดียท่านเคยไปใช่ไหมคะเขาก็เอามาทำเหมือนเป็นบ้านดินค่ะเขาทำเป็นฉาบฝาบ้านฉาบบ้านแล้วนอกจากนั้นเขาก็เอามาอะไรอ่ะปั้นเป็นก้อนๆตากแดดนะคะแล้วเป็นฐานปิ้งโรตีเลยสามารถมาเป็นธนาคารได้ค่ะคงรวบรวมกันมั้งคะมันมีน่าจะมีน้อยหรือเปล่ามีฟางมีอะไรที่มันผสมอยู่ในขี้ควายมันก็เลยเป็นเชื้อไฟได้ค่ะภูมิปัญญาคนแล้วไม่มีมลพิษตรงนี้ไม่มีนี่กูเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเข้ามาย้อมผ้าได้สมัยก่อนนี้ที่ใช้ที่อยู่ที่บ้านที่เขาใช้อ่ะนะก็คือหนึ่งทำเป็นปุ๋ยใช่ไหมเป็นปุ๋ยลงไปในนาแล้วก็เราปลูกผักแต่ละชนิดก็คือใช้ปุ๋ยขี้ควายหมดนั่นแหละแล้วก็สองก็คือเอาไปทำเป็นลานเขาเรียกลานข้าวเวลาเราจะขนข้าวจากในนาที่เราเกี่ยวแล้วนะคะขึ้นมาไว้รวมกันอ่ะตอนนี้ถ้าเราวางกับดินเลยเนี่ยมันก็ข้าวมันก็จะดินมันแตกดินมันก็จะเข้ามาในดินเพราะงั้นเราก็ต้องทำเอาขี้ควายเนี่ยค่ะมาฉาบหน้าดินอ่ะเขาเรียกว่าเป็นลานคล้ายๆเทปูนอะไรอ่ะเทคอนกรีตสมัยนี้นะคะแต่อันนั้นมันใช้แบบชั่วคราวไม่ถาวรนะคะมันก็จะสามารถกวาดเมล็ดข้าวมารวมกันได้โดยที่ว่าไม่มีก้อนหินก้อนอะไรมาปนนะอันนั้นก็คืออะไรที่อีสานที่บ้านเขาใช้อ่ะนะแต่นี่โหมากกว่านั้นอีกเนาะมาย้อมผ้าได้อีกมองดูแล้วรู้สึกว่าควายนี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะพูดถึงประโยชน์ของควายนะที่จริงถ้ายุคนี้เขาก็ใช้ควายลดน้อยลงนะเขายังต้องถือว่าอนุรักษ์ควายเลยนะแต่ที่ควายเนี่ยเป็นเหมือนกับเครื่องตัดหญ้าไปในตัวด้วยนะคอยกินหญ้าให้เราใช่คอยกินหญ้าเสร็จแล้วแม้แต่ถ่ายออกมาก็เป็นปุ๋ยค่ะอ้าไม่เหมือนแน่รถนะฮะรถไถอ่ะนะถ่ายออกมาเป็นน้ำมันเครื่องอ่ะนะไม่ดินเสียนะกินกับน้ำมันนะคะกินน้ำมันด้วยควันออกมาเนี่ยเป็นมลพิษไอเสียน้ำมันมันตกลงนานี่จุลินทรีย์ตายอีกต่างหากแล้วก็ดูดเอาทรัพยากรน้ำมันอยู่ใต้ดินขุดเจาะทำลายอะไรกว่าจะได้มาใช้ที่จริงประเทศไทยเราก็คือดูข่าวเนี่ยน่าจะอนุรักษ์ควายขึ้นมาอีกเนาะคือเหมือนที่พระท่านบอกว่าโอ้เนี่ยเราถึงเวลาที่เราจะเหมือนถอยหลังหรือยังกลับไปหาวิถีชีวิตหรือว่าความเป็นไทยแบบเดิมๆค่ะซึ่งมันมีคุณค่ามากแล้วก็เอกลักษณ์ไทยเราก็พูดมาเยอะนะคะแต่ภาคปฏิบัตินี่เรายังไม่ค่อยปฏิบัติกันนั่นน่ะสิเอาแค่ง่ายๆนะคะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยค่ะนะ
คือถ้าชาวบ้านผลิตมาเราก็ช่วยอุดหนุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเป็นคนเมืองอ่ะนะคือมันอาจจะแพงมากกว่าเป็นอะไรเสื้อโหลเสื้ออะไรนะเสื้อโรงงานเสื้อตัวนี้ก็เป็นผ้าฝ้ายจากกลุ่มสีโคตะบูนของพวกเรานะคะก็น่าอันนี้ไม่น่าจะใช่ขี้ควายนะคะจะเป็นครามจะเป็นสีครามแต่ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเป็นเราเป็นคนไทยอะค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่ามองว่าเป็นแค่ขี้ควายนะคะแม้กระทั่งย้อมครามย้อมจากเปลือกไม้ต่างๆนานาเนี่ยค่ะเป็นภูมิปัญญาของเราไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยซึ่งสารเคมีในประเทศไทยตอนนี้เยอะมากนะคะมาทำทุกในอุตสาหกรรมของประเทศไทยเลยนะคะเดี๋ยวยิ่งเสื้อผ้าเนี่ยผู้หญิงก็ใส่เยอะด้วยแล้วเขาไม่ได้ผลิตอย่างเฉพาะขี้ควายนะถ้าขี้ควายเขาคงมีสีเฉพาะใช่ไหมว่าเออมันอาจจะเป็นสีอะไรเขียวๆเหลืองๆที่ว่านะครามอาจจะเป็นสีออกฟ้าน้ำเงินนะคะแต่ชาวบ้านนี่เขาทำใช้พวกสมุนไพรด้วยแก่นไม้ด้วยนะเพราะงั้นสีมันก็จะหลากหลายพอเห็นแล้วก็โหสวยนะ ดูแล้วมันสวยแบบยังไงอ่ะคือออกธรรมชาติออกธรรมชาติด้วยแล้วก็ดูเขื่องด้วยนะคะไม่ดูมอซอยนะไม่ดูเหมือนโหลๆแบบโวตแต่ละคนก็แบบนี้แหละแบบนี้แหละแบบเสื้อยืดนะคะผลิตออกมาเป็นโหลๆอย่างเราจะเห็นสีผ้าอย่างนี้นะคะในหนังโบราณถ้าเราสังเกตหนังที่เป็นหนังประวัติศาสตร์เรานะทั้งหนังไทยหรือว่าหนังจีนก็เป็นนะคะที่จะมีผ้าสีอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสังเกตดีๆนะคะหนังในยุคประวัติศาสตร์เนี่ยผ้าจะออกสีอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามจะหาสีเคมีให้เป็นอย่างนี้ซึ่งทำไมเราไม่เอาอย่างนี้เลยคะขี้ควายเอาสีจริงเลยย้อมกันจริงเลยไม่ต้องไปเอาเคมีเลยเนาะมาว่ามีเยอะแยะมากมายสมัยโบราณเนี่ยคนไทยหรือว่าคนโบราณเนี่ยก็ต้องมีภูมิปัญญาเลยงั้นอยู่มาไม่ได้หรอกจนถึงป่านนี้แต่เรามันเป็นหลงค่านิยมมันต้องมาจากง่ายแบบง่ายอย่างเงี้ยค่ะของห้างแบรนด์เนมเขาก็หลอกเราติดปีนี้มีสีนู้นสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีตุ่นตุ่นสีประหลาดเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วเอามาสังเกตดูของพวกธรรมชาติเนี่ยมันให้อารมณ์เย็นนะสัมผัสดูสีพวกนี้มันก็มันเย็นเย็นอุ่นอุ่นอย่างเงี้ยนะสบายสบายแต่ถ้าพวกหวือหวามันร้อนอ่ะแสบๆเงี้ยนะพวกเดินแฟชั่นโชว์ทั้งหลายแหละดูแล้วมันน่าจะใส่แค่เสื้อผ้าสมัยใหม่น่าจะใส่แค่เป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เสื้อผ้าแบบเนี่ยแบบโบราณแบบเนี้ยนะมันน่าจะใช้ได้ทุกฤดูกาลด้วยเพราะว่ามันหน้าร้อนก็จะเย็นถ้าใส่หน้าหนาวก็อุ่นอีกนะแต่ถ้าใส่หน้าฝนก็เป็นไงก็อุ่นเหมือนกันเนาะเปียกเหมือนกันพวกผ้าฝ้ายทอมันสังเกตดูเคยใช้สบงจีวรอะไรที่เป็นแบบผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะเย็นๆหน้าหนาวก็อุ่นอย่างเงี้ยแล้วนุ่มยิ่งนานๆเก่าๆไงนะคนชอบมาว่าแต่มาเรื่อยเลยทำไมไม่เปลี่ยนนะพี่โอ้โหของเก่านี่ใส่ดีนะยิ่งเก่ายิ่งใส่ดีใช่เก่าจะใส่ดีมันมีขนนะเรามาเนี่ยมันนุ่มนะมันอาจจะบางหน่อยอะไรเดี๋ยวมันยังไม่ขาดแล้วก็ปากเข้าไปใช้ได้อยู่เนี่ยนุ่มแต่มาว่านี่มันสอดคล้องคนที่จะใช้ของแบบนี้ก็จะมีจิตใจที่ละเอียดด้วยละเอียดละออประณีตหน่อยใช้ก็ต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้รีดยากไหมไม่ได้รีดเลยค่ะไม่ได้รีดเลยไอ้นั่นประหยัดอีกใช่ไหมประหยัดไปอีกค่ะมันน่าจะกลับมาใช้นะคะเสื้อผ้าแบบไทยๆผ้าแบบไทยๆผ้าฝ้ายไทยอะนะเพราะว่าบางคนมันน่าจะเป็นการเห็นชาวยกอย่างยกขออนุญาตยกชาวอโศกนะคะเห็นว่าใส่เสื้อผ้าทั้งปิดคอทั้งปิดแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อนอ่ะทำไมใส่ได้ยังไงอยู่เมืองไทยแต่จริงๆเมื่อก่อนก็เคยคิดอย่างนั้นนะคะโอ้ร้อนจะใส่ทำไมอย่างเงี้ยพอมาใส่จริงๆแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผ้าไทยนะคะเป็นผ้าฝ้ายใส่แล้วไม่ร้อนเลยค่ะแต่เวลาเราใส่เสื้อเหมือนแค่เสื้อยืดหรือว่าเสื้อที่เขาคิดว่าเป็นแขนกุดแขนอะไรต่างๆนานาค่ะมันทำไมมันกลับร้อนกว่ามันร้อนกว่ามันร้อนกว่านะคะใส่ผ้าฝ้ายมันซับเหงื่อซับเหงื่อด้วยแล้วก็โปร่งทำไมเบาสบายกว่าแต่ดูรูปลักษณ์ไม่เหมือนจะร้อนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ร้อนเหมาะกับสภาพเมืองไทยมากที่ไม่ร้อนอีกอย่างนึงก็เพราะว่าใจไม่ร้อนด้วยถ้าไปใส่พวกของแพงๆมันก็ร้อนเนี่ยเสื้อผ้านี่มันก็เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนนิสัยได้นะคะใช่แค่เราสมัยก่อนนี้เราใส่แบบแฟชั่นเนี่ยนิสัยเราก็อีกอย่างหนึ่งนะพอมาใส่แบบชาวอโศกเอ้านิสัยมันใจมันก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเนี่ยถ้าเราเกิดว่ามาใส่แบบไทยๆเนี่ยใจมันก็จะมันดีขึ้นจริงๆไงนะมันน่าจะดีขึ้นก็มันน่าจะ
มีผลประโยชน์หลายอย่างนะคะในการนำเสื้อผ้าไทยมาใช้นี่นะคะหรือว่าคนเราที่เราจะหันกลับมานิยมไทยเนี่ยมันจะช่วยสร้างงานสร้างเงินให้กับคนไทยด้วยนะคะชาวบ้านที่เขาทำเขาก็จะได้มีกำลังใจนะแล้วก็ทำไม่ทันมันก็จะได้ขยายเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมหมู่บ้านที่ย้อมได้ขี้ควายนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะในนครพนมใช่ไหมคะขี้ควายมีทั้งประเทศนะคะสามารถทำได้ไม่เฉพาะที่นครพนมควายเราก็จะได้กลับคืนมาอีกนะคะที่จริงอ่ะควายคู่กับประเทศไทยอยู่แล้วนะตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยบางระจันน่ะเนาะยังใช้ออกรบได้เลยนะคือมันใช้ได้ทุกอย่างอยู่แล้วในคนไทยสมัยก่อนนี่ก็ไถนาอะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่ลากข้าวขึ้นนาขึ้นบ้านก็ใช้ควายนี่นะมันก็อยู่คู่คนไทยมาแต่ตอนหลังมานี้พอเราเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปใช้ของต่างประเทศควายเราก็เลยหายไปก็เลยเอาเลี้ยงคนที่เลี้ยงควายก็คือเลี้ยงไว้ฆ่ากินเนื้อเฉยๆนะแล้วก็น่าสงสารควายด้วยนะแทนที่จะเป็นญาติพี่น้องก็กลายเป็นอะไรอ่ะเป็นเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องเป็นมาเป็นอาหารโตมาขุนมาก็เพื่อที่จะไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะมันน่าสงสารคุณค่าลดลงเนาะค่ะคุณค่าของควายก็ลดลงควายลดลงใช่จากเคยที่เป็นผู้ช่วยเราเนี่ยกลายมาเป็นอาหารเราอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเกลียดมันมันก็ทำให้คนไทยจิตใจก็แย่ลงด้วยนะคะถ้าคิดอยู่แค่นั้นใช่ไหมแต่ถ้าอย่างเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยควายนี้มันก็เหมือนคู่ทุกข์คู่ยากเลยนะคะที่อยู่คู่กับครอบครัวอยู่กับลูกกับหลานอย่างเงี้ยคือควายเขาก็รักคนเลี้ยงอะนะคนเลี้ยงก็รักเขาอะนะคือแค่จะขายออกไปเนี่ยโอ้ยลูกหลานแบบร้องไห้เลยนะสงสารอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าขายไปก็หมายความว่าต้องไปถูกฆ่านะคะอยากจะกลับมาที่ข่าวที่ท่านนายตำรวจอะท่านผู้การจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ท่านมองเห็นปัญหาของผู้ที่แต้มข้ามบัญชาแล้วก็จัดให้มีการอบรมแล้วก็ท่านบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นปัญหาต่างๆเนี่ยมันมาจากความเครียดของนายตำรวจที่ผู้แจ้งคำจารท่านก็เลยจัดการอบรมแล้วก็ถึงขนาดว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหามันเครียดเพราะอะไรเพราะเป็นหนี้เป็นสินนะถ้าจะแก้ปัญหาหนี้สินก็เพิ่มมีรายได้เสริมทำการเกษตรอะไรเงี้ยปลูกพืชปลูกผักอะไรเนี่ยอันมาว่าในทิศทางของพวกเราเนี่ยเราถ้ามันเครียดเนี่ยมันน่าจะมาศึกษาดูว่ามันเครียดเพราะอะไรไปที่ต้นเหตุโอเคที่ท่านว่าคนเครียดเพราะเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยก็ใช่ต้นเหตุอย่างหนึ่งมันเป็นหนี้เป็นสินเพราะอะไรอ่ะจ่อไปอีกบางคนเครียดเพราะว่ามันวันใกล้หวยออกเนี่ยมันเครียดเพราะว่ามันจะฝันว่าเลขอะไรออกอะไรหรือว่าต้องไปไล่จับคนที่เขาเล่นหวยใต้ดินอ่ะเจ้ามือส่งพวยกันอะไรเงี้ยตำรวจก็ต้องเครียดเพราะทำหน้าที่หรือว่าเครียดเพราะใช้ชีวิตผิดใช่ไหมตรงนี้สำคัญว่าท่านมีอบายมุขอยู่หรือเปล่าน่าจะแก้ไปให้มันถูกจุดที่ตรงเนี้ยถ้าตำรวจหรือข้าราชการทั้งหมดแหละไม่มีอบายมุขกันมาว่านี่สินเนี้ยจะลดลงแต่ไม่มีเลยแต่พูดถึงว่าถ้าท่านคือให้เสริมอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรพอเพียงเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดอบายมุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าการที่ไปทำหน้าที่ตรงนั้นมันก็ทำให้เวลามันก็เสียเวลามันก็หมดไปไม่มีเวลาที่จะว่างที่จะไปกินเหล้าบ้างจีบสาวบ้างอะไรแต่ถ้ามาทำการเกษตรด้วยแล้วก็เหล้าก็ไม่เลิกด้วยเงี้ยนะทำเสร็จก็มานั่งกินเหล้าอีกยังเที่ยวด้วยอันนี้ก็ไม่พอเพียงค่ะมันก็ไม่ถูกทฤษฎีอีกไม่ถูกจุดว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเนี่ยเอาไปมุกเนี่ยไปว่าหัวหน้านรกเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนมาเนี่ยมันชัดเจนว่าเนี่ยถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตัวหัวหน้าใหญ่เนี่ยจัดการก่อนเนี่ยนะชีวิตจะต้องดีขึ้นแน่ดังนั้นต้องมาศึกษาดูว่าแต่ละท่านเนี่ยมีท่านไปติดอะไรมีอบายมุขในเรื่องอะไรบ้างแล้วแก้มันถูกจุดลดละเลิกออกมาเนี่ยปัญหาหนี้สินมันก็จะลดลงจริงๆแล้วกับมองว่าตำรวจเนี่ยหนึ่งเครียดเนี่ยมาจากอบายมุขแต่ว่า
ตำรวจเนี่ยเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหมสาวๆก็จะชอบใช่ไหมแล้วมันก็จะเครียดอย่างเงี้ยไปจีบคนเยอะไงใช่ไหมอย่างที่จะเห็นได้เพราะว่าสำลีกไม่ทันถูกป่ะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งอ่ะเพราะว่ามียศใช่ไหมแล้วก็ฝึกมาหน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีเงี้ยสาวๆก็ชอบใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะที่ทำให้เกิดมีปัญหาเครียดที่ข่าวก็จะเห็นได้ว่าฆ่ากันตายเงี้ยเยอะเลยใช่ไหมนั่นจะหน้าห้องนายตำรวจใหญ่ๆเนี่ยข่าวเมื่อไม่นานมาเนี้ยอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันที่ทำให้เครียดนะเรื่องของกามคุณนะเรื่องของสิ่งข้อสามก็งั้นก็ท่านก็ต้องทำควบคู่กันไปนะคะทางงานต้องเอาหมดเลยแหละว่าท่านต้องลดละเลิกกับใบมุกแล้วก็รักษาศีลด้วยมันถึงจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความเครียดจริงๆเพราะที่สำคัญอ่ะเพราะว่าท่านมีอาชีพที่ต้องใช้อาวุธนะคะสุขภาพจิตเนี่ยต้องดีมากเลยนะเพราะว่าการใช้อาวุธเนี่ยถ้าสุขภาพจิตไม่ดีใช้ผิดมันก็เป็นผลเนาะทำให้อะไรอ่ะเป็นบาปทั้งตัวเองด้วยแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อนด้วยในข่าวนี้ยังมีบอกเลยว่าเครียดมากเขาไปฆ่าตัวตายมันสอดคล้องตรงกันกับที่พ่อครูก็เคยเทศอยู่ด้วยว่าอาวุธที่มันทำขึ้นมาทุกวันนี้ที่เป็นปืนเนี่ยที่จะไว้ใช้ป้องกันตัวหรือไปจับผู้ร้ายอะไรเงี้ยนะน้อยไอ้ที่มาฆ่าตัวเองตายเนี่ยเยอะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นเนี่ยเป็นเยอะมากแต่ตรงนี้คือต้นเหตุมันในความเครียดมาจากจิตใจที่มันไปยึดถืออะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรไปยึดในใบมุกนะหรือว่าสังคมอะไรที่มันฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือแม้แต่ยึดตำแหน่งโอ้โหถูกกันแกล้งถูกโยกย้ายหรืออะไรเงี้ยโอ้ถ้าเราทำตามหน้าที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจมาว่าเฮ้ยจริงๆอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แล้วก็ทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงๆนะความเครียดก็จะไม่เกิดตำรวจเป็นของประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ไปทำหน้าที่ดูแลประชาชนใช่ไหมช่วงที่สองเราพูดถึงเรื่องความเป็นไทยเยอะนะคะความเป็นไทยนี่เกิดขึ้นได้ทั้งจากรูปกายภายนอกค่ะรูปกายภายนอกนี้นะคะเราก็ลองนะคะความเป็นไทยเราเกิดจากเรื่องปัจจัย4ต่างๆค่ะเสื้อผ้ายาบ้านอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคต่างๆนะคะลองเปลี่ยนเป็นภูมิปัญญาของประเทศไทยเราบ้างค่ะรวมถึงนามกายภายในจิตใจนะคะในเรื่องที่พวกเราชาวพุทธนะคะโดยเฉพาะคนไทยมีศาสนาพุทธถึง 90% เราลองนำคุณธรรมศีลธรรมในเรื่องความเป็นพุทธเกิดพุทธะในจิตใจของเราถ้าสามารถนำ2 ส่วนนะคะมารวมกันมีความเป็นไทยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะก็จะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยรักประเทศไทยแล้วก็จะช่วยดูแลประเทศไทยด้วยตัวของเราเองค่ะสำหรับวันนี้รายการวิปัสสนาข่าวก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะกราบขอบพระคุณท่านสัมปนาและท่านสิกขมาศค่ะที่ร่วมในการค่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันในน้ำคำสัมมาบุญพร้อมทีมงานวิปัสสนาข่าวทุกคนขอลาไปก่อนค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ